สวัสดีพี่ประภาสและเพื่อนทุกท่านนะครับสวัสดีครับเบิร์ดสวัสดีเพื่อนครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่เพจลงทุนกล้วยๆเพราะการลงทุนเป็นเรื่องง่ายเป้าหมายคือการเกษียณนะครับวันนี้ผมกับพี่ประภาสอยู่ในเอพิโซดที่123นะครับวันนี้จะคุยกันในหัวข้อได้ชื่อว่าหุ้นนอนแบงค์เด้งแรงฟื้นจริงหรือจกตานะครับแล้วคนที่สนใจหรือคนที่ถือหุ้นอยู่เนี่ยเอาไงดีนะครับก็สืบเนื่องจากไตรมาสหลายไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยพี่ประภาสก็เอาเรื่องของหุ้นนอนแบงค์หรือว่าหุ้นการเงินเนี่ยมาพูดคุยกันนะครับก็คือเอางบมาคอยอัปเดตให้เพื่อนๆฟังเหตุผลก็เป็นเพราะว่าช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันขึ้นลงเป็นโรลเลอร์โคสเตอร์เลยนะครับจริงในช่วงแถวๆโควิดก็พุ่งขึ้นพุ่งขึ้นราคาขึ้นดีเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็มีการเติบโตที่ดีในแง่ยอดขายอะไรพวกนี้มาดีโดยตลอดนะครับ NPL หลายบริษัทก็ทำได้ค่อนข้างดีแต่ว่าพอมีเรื่องเฟดขึ้นดอกเบี้ยมีเรื่องเงินเฟ้อมีเรื่องแรงกดดันเรื่องหนี้อะไรต่างๆเนี่ยก็ราคาก็ร่วงลงมาแบบมโหฬารเลยนะครับแล้วก็ปัจจัยใหญ่ก็คือไอ้เรื่องไอ้การขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยนะครับที่ภาคก็คอยมาอัปเดตว่าเอ้ยตกลงที่ราคามันร่วงลงมาเนี่ยเพราะว่ามันเกิดจากอะไรบ้างแรงกดดันมันมีเรื่องอะไรบ้างนะครับก็อัปเดตให้ฟังทีนี้รีแคปคร่าวๆก็คือจากไตรมาสที่แล้วเนี่ยสิ่งที่พี่ประภาสมองก็คือว่าดูจากงบและดูจากแนวโน้มด้วยเหตุและผลต่างๆแล้วเนี่ยชัวร์มากๆนะครับว่าไตรมาสนี้ NPL ก็จะยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกใช่ครับหมายถึงว่าที่เราจะเอางบมาดูหลักฐานกันเนี่ยว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเนี่ยมันต้องมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกแน่ๆนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ก็จะมาดูกันว่าสรุปมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะครับแล้วที่สำคัญกว่านั้นก็คือแล้วต่อไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อเพราะว่าหลายคนเนี่ยที่ถือหุ้นพวกนี้อยู่เนี่ยก็ราคามันร่วงมาเยอะมากจากจุดสูงสุดแต่มันก็ช่วงนี้มันเด้งขึ้นมานะครับช่วงนี้มันเด้งขึ้นมาพอสมควรเลยคำถามก็คือว่าถ้าเราเป็นคนที่ถืออยู่อะแล้วเราซื้อตรงไหนไม่รู้อะก็ควรจะทำไงดีคือไอ้ที่มันเด้งขึ้นมาคือมันเป็นสัญญาณของการฟื้นจริงหรือว่ามันเป็นแค่เด้งขึ้นมาเพราะว่ามีเซนติเมนต์ดีระยะสั้นอะไรแค่นั้นนะครับยังมีอะไรน่ากลัวน่ากังวลอีกบ้างนะครับเพราะวันนี้แดงเถือกเลยนะเบิร์ดเอาเหรอแดงมา2วันแล้วนะเมื่อวานก็แดงเอาเหรออืมโอ้มันสั้นจริงๆบวกหรือลบเนี่ยมันสั้นจริงๆนะฮะจริงๆก็เดี๋ยวมาฟังกันละกันว่าสรุปเอายังไงดีวันนี้เราอัดคลิปกันวันที่12เดือนพฤษภาคมเออนะครับซึ่งก็ใกล้จะเลือกตั้งแล้วอย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันด้วยนะฮะใช่ครับอันนี้ก็เลือกพรรคที่รักเลือกพรรคที่ใช่ไม่ใช่ใช่นะครับแล้วก็จะประชาสัมพันธ์อีกเรื่องก็คือเรื่องเพจปลอมนะครับสั้นๆก็คือว่าระวังให้ดีว่าใครที่เอาคลิปเราไปโปรโมทแล้วเอาไปหาผลประโยชน์อะไรเงี้ยก็ระวังให้ดีนะครับเวลาไปเข้ากลุ่มไลน์หรือว่าดูช่อง YouTube ดูแฟนเพจอะไรเงี้ยก็เช็คให้ดีว่าเป็นที่อยู่ตามนี้หรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็ไม่ต้องคุยทุกกรณีนะครับเพราะว่าเป็นแบบตัวปลอมแน่นอนนะครับมิจจี้มิจจี้แปลว่าอะไรอ้าวมิจฉาชีพไงอ๋อเออแล้วพวกเนี้ยเท่าที่ผมทราบมาก็จะมีเรื่องแบบหลอกให้โอนเงินแล้วก็มีคนแบบโดนหลอกด้วยนะโดนไปแล้วอันนี้ต้องระวังมากๆนะครับใช่ครับเออก็ด้วยความปรารถนาดีเอาตามกันแค่ช่องทางเหล่านี้ก็พอนะฮะอ่ะโอเคก่อนไปฟังช่วยก่อนแล้วกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับและเช่นเคยก่อนช่วงท้ายก็จะตอบคำถามกันถ้ามีคำถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องในหัวข้อวันนี้หรือเรื่องเกี่ยวกับหุ้นเกี่ยวกับการเงินก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยอาจารย์ประภาสจะช่วยตอบให้นะครับครับโอเคเราจะเริ่มกันอะไรดีฮะหุ้นนอนแบงค์เดี๋ยวพี่ขออนุญาตสัมประชาสัมพันธ์เพิ่มหน่อยกันอะไรกันเบิร์นว่าตอนนี้นะครับช่องทางเพจของเรานะครับเรามี2ช่องทางหลักๆนะคือเพจกับ YouTube ใช่มั้ยครับหลักๆนะตัว YouTube เนี่ยนะฮะก็เราก็ลงคลิปแบบนี้ตามปกตินะฮะแต่ว่าในเพจตอนนี้เบิร์ดนะเราเนี่ยได้มีการลอนช์คอนเทนต์ใหม่ก็คือเป็นการสรุปนะครับงบการเงินนะของหุ้นที่น่าสนใจหลายๆตัวนะครับในช่องทางเพจนะเป็นหลักนะครับนั้นก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยไปติดตามนะครับในเพจของเราด้วยลงทุนกล้วยๆเหมือนกันนะครับก็มีการลงคอนเทนต์ที่สรุปงบด้วยสรุปอัปเดตด้วยน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆมากๆเลยครับพี่ก็จะทำมาสรุปให้นะครับเบิร์ดว่าปัจจัยไหนที่สำคัญกับธุรกิจนี้เราก็จะเอาส่วนนี้นะครับมาสรุปให้รายไตรมาสเลย
นะครับประมาณนี้หลายๆตัวเลยครับมีทั้งรายได้กำไรต้นทุนนู่นนี่นั่นโน่นหลายอย่างเลยถ้าเป็นพวกค้าปลีกนะเบิร์ดก็จะมีตัวเลขพวก same store sales growth ด้วยจำนวนสาขาเพิ่มขึ้นด้วยเห็นไหมก็คือหลายอย่างเลยนะครับประมาณนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้ศึกษาด้วยว่าหุ้นกลุ่มนี้ต้องสนใจประเด็นพวกนี้อย่างนี้เป็นต้นครับก็ฝากติดด้วยนะครับอันนี้ผมว่าเป็นประโยชน์มากโดยเฉพาะในมุมมองมือใหม่เพราะว่าบางทีเราไปดูไปฟังอ่ะมันไม่เก็ตว่าควรจะจับประเด็นอะไรผมมีเพื่อนมาเรียนในคอร์สเนี่ยแล้วเป็นมือใหม่เขาบอกเวลาไปฟังอัปเดตเองคือแบบไปนั่งฟังชั่วโมงนึงไม่ได้อะไรสักอย่างเนี่ยเพราะว่าเราไม่รู้จับตรงไหนแต่พอมาเรียนกับอาจารย์มาพาดแล้วอย่างเงี้ยคือมันก็จะรู้ว่าตรงไหนเป็นจุดสำคัญที่ต้องแบบแคร็กออกมาแล้วโน้ตออกมานะครับทีนี้พอเป็นไอ้ที่พี่สรุปให้อย่างเงี้ยมันก็คือการสรุปออกมาเลยเราก็ได้เป็นประเด็นที่เอาไปใช้ได้เลยแล้วก็มันเหมือนแบบเวลาเราเห็นตัวเลขอะไรเงี้ยเราไม่เข้าใจเรื่องราวพี่พายกับและสหายและทีมงานเนี่ยก็จะมีการบรรยายโวหารให้ประมาณนึงนะครับมันก็จะเข้าใจได้ง่ายกว่าโอเคก็ดูแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยก็จะขอบคุณมากนะครับอ่ะโอเคเรามาเริ่มกันนะครับก็พี่ขออนุญาตเท้าความนิดหน่อยนะครับเบิร์ดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อไตรมาสที่แล้วนะตอนงบ Q4 ออกมาเราก็มีการคุยกันแล้วว่าเอางบของกลุ่มนอนแบงค์ใช่ไหมฮะมาไล่ดูตัวเลขกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวก NPL พวกอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยฮะนะว่าเอ๊ะตัวเลขจะเป็นยังไงในอนาคตเนี่ยพี่ก็บอกเลยว่าพี่ก็ ใช้คำประมาณว่ามั่นใจมากหรือฟันธงอะไรประมาณนี้ด้วยซ้ำว่าเนี่ยเดี๋ยวปีนี้นะครับงบปีนี้งบการเงินนะครับของหุ้นกลุ่มนอนแบงค์เนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะออกมาในภาพที่กำไรเนี่ยแฟลตหรือไม่ก็ติดลบด้วยซ้ำติดลบด้วยซ้ำบอกนี้แล้วมั่นใจมากแล้วก็มั่นใจอีกว่า NPL เนี่ยจะยังเพิ่มสูงขึ้นจากปีที่แล้วนะครับนี่คือที่เท้าความเอาไว้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาไฟเอาท์กันนะครับว่าเอ๊ะงบที่หนึ่งออกมาบ้างแล้วนะครับตัวเลขเป็นยังไงบ้างนะประเด็นที่หนึ่งนะประเด็นที่สองเนี่ยจริงๆแล้วเบิร์ดเมื่อคลิปที่แล้วเบิร์ดนะเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยเราอัดกันเมื่อก่อนหยุดช่วงวันหยุดยาวอ่ะเบิร์ดช่วงหยุดยาวเนี่ยวันนั้นเนี่ยมันมีประชุมเฟดจำได้ไหมเบิร์ดมีประชุมเฟดนะแล้วพี่โปกบอกใช่ไหมว่านี่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองนะว่าเนี่ยหุ้นกลุ่มนอนแบงค์เนี่ยน่าซื้อน่าจะมาละน่าจะบอททอมละอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยราคาหุ้นกลุ่มนอนแบงค์เนี่ยก็แรลลี่ขึ้นกันแบบทั้งแผงเลยนะครับมันก็แปลให้เห็นนะครับว่าตลาดเนี่ยนะก็คิดแบบเดียวกันโอเคไหมแต่คิดแบบเดียวกันว่าเฮ้ยเนี่ยมันมาแล้วคือบอสตลาดดอกเบี้ยดอกเบี้ยจ่ายเนี่ยมันน่าจะเห็นทิศทางสูงสุดแล้วพีคแล้วประมาณนี้แต่คำถามที่น่าสนใจกว่าคือการขึ้นรอบนี้มันจะแค่พักฐานมาแค่วัน2วันนี้แล้วขึ้นต่อยาวๆหรือเปล่าหรือเปล่าวันนี้จะชวนมาคุยกันเรื่องนี้ด้วยโอเคไหมครับโอเคนะสองเรื่องหนึ่งมาอัปเดตงบกันนะครับสองเนี่ยก็มาคุยกันเรื่องนี้ด้วยว่าเอ๊ะงบเนี่ยราคาหุ้นมันจะขึ้นยาวเลยไหมนะครับโอเคแต่ต้องออกตัวก่อนว่างบมันยังออกไม่ครบทุกตัวใช่ป่ะครับใช่ครับดังนั้นก็จะเอามาเฉพาะที่พี่ประภาสเนี่ยเห็นว่ามันสำคัญแล้วก็พี่ประภาสบอกว่ามันเป็นทิศทางเดียวกันหมดใช่ครับโอเคโอเคนะก็เดี๋ยวขอเริ่มต้นด้วยตัวแรกตัวนี้แล้วกันเป็นเช่าซื้อก่อนแล้วกันนะASK นะครับ ASK คือ Asia เสริมกิจ Leasing นะฮะก็หลักๆเนี่ยทำธุรกิจเช่าซื้อพวกรถบรรทุกเป็นหลักเบิร์ดเช่าซื้อรถบรรทุกนะครับก็จะให้ดูก่อนนะฮะว่าเนี่ยให้ดูพอร์ตรวมก่อนนี่พอร์ตของเช่าซื้อรวมนะครับนี่พอร์ตเช่าซื้อรวมเนี่ยนะฮะก็เติบโตขึ้นเนี่ยนะครับก็ล่าสุด Q1 เนี่ยอยู่ที่ 62,875 ล้านนะเติบโตขึ้นจากปีที่แล้วเนี่ยนะครับอุ้ยเติบโตขึ้นจากปีที่แล้วเนี่ยนะครับ17กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับตัวทั้งตัวรายได้มันก็เติบโตขึ้นจากตัว Q4 ด้วยนะเติบโตจาก Q4 ด้วยเห็นมั้ยครับแสดงว่าก็เติบโตทั้ง QOQ นะทั้ง YOY นะครับอันนี้ก็ถือว่าภาพเนี่ยเติบโตขึ้น 17% นะดูนี้ก่อนนะ 17% นะโอเคทีนี้นะครับตัวตั้งสำรองครับนี่นะครับอันนี้คือ coverage ratio นะฮะ coverage ratio คำนวณยังไงนะครับ coverage ratio เนี่ยมันจะมีตัวตั้งสำรองใช่ไหมเขาเรียก provision นะครับเอา provision ตั้งนะครับแล้วก็ไปหารด้วย NPL หารด้วย NPL นะครับก็จะออกมาเป็น coverage ratio ก็คือเหมือนกับคุชชั่นอ่ะเบิร์ดเหมือนเป็นเงินสำรองอ่ะโอเคไหมเงินสำรองหนี้เสียประมาณนี้โอเคไหมครับตั้งรอไว้ก่อนเนี่ย 65% นะ Q1 นะ 65% นะแต่จะให้ดูครับย้อนครับเห็นไหมเบิร์ดจะเห็นได้ว่าเงินตั้งสำรองเนี่ยมันน้อยลงเรื่อยๆเมื่อก่อนมัน90กว่าเนี่ยมันก็มีการเพิ่มมาในช่วงปีที่แล้วนะแล้วก็ช่วงนี้ลดลงรัวๆเลยเนี่ยลดลงมาเนี่ยประมาณทัก1 2 3 4ไตรมาสติดละลดลงมา4ไตรมาสติดแล้วแปลว่าอะไรครับ
แปลว่าอาจจะนะอาจจะก่อนนะอาจจะมีการตั้งสำรองนะครับอาจจะก่อนนะตั้งสมมติฐานไว้ก่อนนะครับอาจจะมีการตั้งสำรองเนี่ยน้อยกว่า NPL ที่เพิ่มครับอาจจะมีการตั้งสำรองน้อยกว่า NPL ที่เพิ่มงั้นมาดูกันตัวเลขกันต่อครับมาดู NPL บ้างครับ 2.3 2.4 2.57 3.1 3.37 เป็นไงครับเห็นไหมนี่ SK นะตัวแรกนั้นที่ดูก็คือ NPL เพิ่มต่อเนื่อง4ไตรมาส NPL เพิ่ม4ไตรมาสติดนะแต่ coverage ratio เนี่ยนะครับมันไม่ได้เพิ่มขึ้นมากเท่านะเนี่ยมันมีลดลงนิดหน่อยเนี่ย Q4 มา Q1 ลดลงนะครับนั่นเป็นเหตุผลทำให้ตัว coverage ratio เนี่ยนะครับมันลดลงมันลดลงนะครับ อันนี้อาจจะมีความพยายามแหละนะครับที่จะพยายามประคองงบครับที่ทำให้งบมันออกมาแบบเอ้ย ดูกำไรดีอ่ะบอกก่อนนะไม่ผิดนะเบิร์ดบอกก่อนนะไม่ได้ผิดนะบริษัทไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับพี่จะบอกก็เสียว่าสิ่งที่ต้องเข้าใจคืออย่างนี้ครับหุ้นกลุ่มการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งนอนแบงค์เนี่ยเบิร์ดหรือกลุ่มการเงินทั้งหมดแหละนะครับจริงๆแล้วบริษัทเนี่ยมันพอที่จะคอนโทรลตัวเลขกำไรได้บ้างคอนโทรลได้บ้างคอนโทรลได้บ้างนะครับแล้วก็ตัวแปรสำคัญเนี่ยมันเยอะมากเบิร์ดคือการคาดการณ์นะกำไรของกลุ่มการเงินนะถ้าได้แม่นๆเนี่ยยากมากเบิร์ดยากมากเพราะมีตัวแปรที่แบบมันจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเยอะมากนะครับและส่วนหนึ่งก็คือการตั้งสำรองนี่แหละนะครับที่อาจจะเป็นตัวทำให้กำไรดูดีผิดปกติหรือกำไรแย่ผิดปกติก็ได้ใช่ไหมผมว่าฟังมาถึงตรงเนี้ยมือใหม่ที่เพิ่งมาฟังอันนี้ครั้งแรกต้องงงแน่เลยพี่ทวนกลไกแมคานิกของมันสั้นๆให้ฟังได้ไหมไอ้เรื่อง coverage ratio ไอ้เรื่องการตั้งสำรองแล้วก็ NPL เนี่ยว่ามันสัมพันธ์กันยังไงโอเคได้ครับนะก็สมมตินะเรานึกเริ่มต้นใหม่หมดเลยนะสมมติว่าบริษัทเนี่ยอยากจะปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้าใช่ไหมครับก็ต้องไปกู้เงินมาก่อนจริงไหมจะกู้เงินมาจะเพิ่มทุนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหาเงินมานะจากการกู้เงินเป็นหลักแล้วกันนะครับแล้วก็มาปล่อยสินเชื่อต่อนะครับพอปล่อยสินเชื่อปุ๊บเนี่ยลูกค้าเนี่ยนะก็จะอาจจะแบบมาอันนี้คือเช่าซื้อนะก็แปลว่าสมมติเราอ่ะไม่มีรถใช่ไหมเราไม่มีรถเราอยากได้รถแต่เราไม่มีเงินก้อนทำไงเราก็ต้องพึ่งไฟแนนซ์ใช่ไหมที่เราเรียกกันไฟแนนซ์อันนี้แหละคือบริษัทไฟแนนซ์ที่ว่านะครับวิธีการก็คือเราก็ติดต่ออ้อเนี่ยฉันอยากเช่าซื้อรถคันนี้อยากผ่อนกับเธอนะอยากผ่อนกับ ASK นะแต่ปรากฏ ASK บอกว่าอ๋อได้งั้นขอตรวจสอบก่อนนะว่าคุณเนี่ยมีความสามารถในการผ่อนไหมคุณผ่อนได้ไหมขอหลักฐานนู่นนี่นั่นโน้นนะมาแอปพูดเสร็จปุ๊บเอ้ยโอเคละผมว่านะเครดิตคุณพอใช้ได้ไงงั้นเดี๋ยวผมให้คุณผ่อนกับผมแล้วกันก็ผ่อนไปทำสัญญากันไปครับ4ปี5ปีก็ว่ากันไปโอเคไหมแล้วแต่ดีลนะครับ3ปี4ปี5ปีประมาณนี้นะครับพอทำสัญญาปุ๊บเนี่ยครับคนลูกค้าเนี่ยก็ผ่อนไปเรื่อยๆใช่ไหมผ่อนไปเรื่อยๆผ่อนไปเกิดวันดีคืนดีครับลูกค้ารู้สึกว่าวันใดวันหนึ่งเนี่ยนะครับอาจจะแบบมีปัญหาทางการเงินช็อตเงินช็อตนะครับผ่อนไม่ได้ผ่อนไม่ได้นะครับถ้าตอนที่ผ่อนดีๆอยู่เนี่ยนะครับเบิร์ดนะเขาเรียกว่าสถานะทางเครดิตเนี่ยปกติสถานะทางเครดิตปกติถ้าเบี้ยวนะเบี้ยวนะเบี้ยวหนี้นะเบี้ยวหนี้นะเบี้ยวหนี้ฟังดีนะเบี้ยวหนี้คือเลยกำหนดชำระอ่ะสมมติว่าเรามีดีลชำระวันที่10สมมตินะฮะวันที่10แล้วลืมเคยลืมไหมเบิร์ดเคยลืมไหมเคยบ้างพี่บ่อยเลย ลืมนะสุดท้ายต้องแบบป้องกันลืมด้วยการไปผูกกับธนาคารอะไรเงี้ยก็จะลดการลืมไปได้นะครับประมาณนี้ก็ถ้าลืมเนี่ยครับไม่เกิน30วันไม่เกิน30วันจากวันที่ดิวนะอันเนี้ยยังอยู่สถานะปกติอยู่ถ้าว่าจ่ายปกติกับเกินดิวไม่เกิน30วันยังอยู่สถานะปกติโอเคนะอันเนี้ยครับเขามีชื่อเรียกว่าในยุคปัจจุบันเขาเรียกว่าสเตจที่1นี่สเตจที่1สเตจหนึ่งนะก็คือสถานะปกตินะครับแต่พอเรานะครับผ่อนไปปรากฏว่าเอ้ยเบี้ยวเดือนที่1ผ่านไปละเฮ้ยเดือนที่2ก็ยังไม่ไหวเบิร์ดเกิน30วันละเห็นไหมเกิน30วันละนะครับนะเกิน30วันเนี่ยจะหล่นมาอยู่ชั้นที่2ทันทีนี่อันนี้ว่าเรียกชั้นที่2หรือสเตจ2สเตจที่2นะครับก็คือชั้นที่2เนี่ยคือเบี้ยวนัดชำระเนี่ยเกิน30วันจากดิวเกิน30วันแต่ยังไม่เกิน90วันเกิน30ไม่เกิน90อยู่เสร็จที่2อันนี้นะช่องเสร็จที่2เนี่ยเขาเรียกว่าสินเชื่อที่น่าสงสัยน่าสงสัยเพราะมันมีแบบมีแนวโน้มไงใช่ป่ะอ้าวก็คุณเบี้ยวหนี้มาแล้วใช่ป่ะ1เกิน1เดือนละก็ดูทรงแล้วน่าสงสัยนะว่าคนเนี้ยมันลืมหรือมันเบี้ยวจริงวะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะก็น่าสงสัยละนะครับ
แต่ถ้าเกิน90วันนะเกิน90วันนะครับจะกลายเป็นสเตทที่3ทันทีเนี่ยสีแดงเลยเห็นมั้ยสเตทที่3เนี่ยแหละนะครับมีหมด3สเตทเท่านั้นนะครับสเตทที่3นี่แหละเขาเรียกว่า NPL non performing loan นั้นแปลว่าอะไรมันแปลว่าบริษัทเนี่ยนะครับไม่สามารถนะนับรายได้จากลูกค้าคนนี้ต่อได้อีกแล้วต้องหยุดการรับรู้รายได้แล้วมันเรียกว่า non performing non performing loan ก็แปลว่าดอกหนี้ที่ไม่สร้างรายได้นะเรียนตามตรงนะเพิร์ดยังไม่ใช่หนี้เสีย NPL ไม่ใช่หนี้เสียแต่ว่าเราเนี่ยเรียกกันติดปากว่า NPL เท่ากับหนี้เสียแต่ความจริงก็ยังไม่เสียมันคือหนี้ที่บริษัทเนี่ยไม่สามารถคิดและได้ต่อได้แล้วอันนี้คือของจริงแต่จะเสียหรือไม่เสียต้องไปตามทวงกันโดยอีกทีนึงนึกออกไหมคือที่จะไม่เสียเพราะว่ามันยังตามได้อยู่ใช่ครับถูกต้องประมาณนี้นะครับโอเคนะฮะอันนี้ก็คือNPL ที่ว่าคืออยู่สเตจที่3แล้วนะครับทีนี้พอเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยนะครับจริงๆมันมีโปรเซสด้วยนะครับว่าสเตจที่1ต้องตั้งสำรองเท่าไหร่สเตจ2ตั้งเท่าไหร่สเตจที่3ตั้งเท่าไหร่แต่เอาว่ากลมๆเข้าใจง่ายๆก่อนแล้วกันถ้าบริษัทเนี่ยมี NPL นะครับบริษัทเนี่ยมันแปลได้ว่ามีความเสี่ยงสูงมากแล้วจริงมั้ยที่ลูกค้าคนนี้จะเบี้ยวใช่ไหมมีความเสี่ยงสูงมากแล้วที่ลูกค้าจะเบี้ยวดังนั้นเนี่ยตามกฎหมายบริษัทเนี่ยต้องตั้งสำรองครับสำรองหนี้เสียสำรองเผื่อจะศูนย์ประมาณนี้นะครับต้องสำรองก้อนนี้ทั้งก้อนเลยก้อนนี้มีชื่อว่า ECL expect credit loss ก็คือคาดว่าเครดิตจะเสียแล้วล่ะก็ต้องตั้งมากรบทั้งก้อนเลยซึ่งไอ้ก้อนที่ตั้งมากรบเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นรายจ่ายทั้งก้อนเลยตั้งมาเป็นรายจ่ายทั้งก้อนเลยลองนึกภาพพี่อย่างนี้เบิร์ดเหมือนธุรกิจธนาคารครับคิดตามพี่นะสมมุติธนาคารเนี่ยก็จะปล่อยสินเชื่อนะครับก็เอาเงิน100บาทเนี่ยมาปล่อยสินเชื่อ100บาทนะ100บาทแต่ธนาคารเนี่ยไม่ได้คิดดอกเบี้ยเอ้ยไม่ได้คิดรายได้100บาทจริงป่ะคิดรายได้เฉพาะดอกเบี้ยใช่ป่ะก็คือ4บาทสมมุตินะ100บาทคือเงินสินเชื่อที่ปล่อยไปคิดรายได้ได้4บาทแต่เมื่อลูกค้าเนี่ยเบี้ยวเวลาติดลบเนี่ยเราเสียเงินไป100นึงเลยจริงป่ะเราไม่ได้เสียแค่4บาทดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าลูกค้ากู้แล้วลูกค้าเบี้ยวนะครับธนาคารเนี่ยต้องตั้งสำรองขึ้นมาทันทีอ่ะ104บาทตอนรับรู้รายได้นะครับรับรู้4บาท4บาทคือดอกเบี้ยรับแต่ตอนที่นี่มันเสียแล้วเนี่ยต้องตั้งเป็นรายจ่ายครับ104บาท104บาทประมาณนี้นี่คือหลักการของการตั้งสำรองขึ้นมาต้องตั้งมาครอบเวอร์เงินต้นทั้งหมดเลยที่เหลืออยู่นะครับคือซึ่งตรงเนี้ยไอ้ตั้งสำรองเนี่ยจะตั้งก่อนที่จะเกิด NPL หรือจะตั้งทันทีที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งขึ้นมาในไตรมาสนั้นอย่างนั้นก็ได้ครับไม่ จริงๆแล้วมันมีสูตรอยู่ครับถ้าหนี้ทุกตัวเบิร์ดหนี้ทุกตัวเลยนะครับที่อยู่สเตจที่1นะครับต้องตั้ง 1%อ๋ออ่ะถ้าสเตจที่2ตั้ง 2% อันนี้แต่สเตจที่3ต้องตั้ง 100% ครับประมาณนี้คือเกิดปุ๊บก็ตั้งปั๊บตามสัดส่วนที่พูดเมื่อกี้คือสเตจที่1มันยังไม่เกิดหนี้เสียแต่ต้องตั้งรอไว้แล้วตั้งไว้ก่อน 1% ประมาณนี้ครับแต่ถ้าสเตจที่3เมื่อไหร่เนี่ยคือต้องตั้ง 100% เท่านั้นตั้งเป็นจำนวนเท่านั้นอืมคีย์คือเมื่อเกิด NPL ต้องตั้ง 100% โอเคนี่คือ NPL แล้วก็แล้วการตั้งนั้นก็จะไปตัดกำไรของตัวเอง ใช่เพราะการตั้ง ECL จะเป็นรายจ่ายในงบกำไรขาดทุนเลยดังนั้นเมื่อเกิด ECL หรือตั้งสำรองเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่รายจ่ายมันเยอะกำไรมันก็จะหดหรืออาจจะติดลบหรืออะไรโตไม่เท่ากับที่ตั้งเป้าก็ว่ากันไปใช่ครับดังนั้นเนี่ยครับถ้าเราครับเบิร์ดดูกราฟนี้นะครับถ้าเราเห็นว่าครับ NPL นี่คือตัวเลข NPL ครับ NPL มันสูงขึ้น NPL มันสูงขึ้นใช่ไหมครับนั่นแปลว่า ECL ต้องสูงขึ้นด้วยถูกป่ะใช่เพราะมันสอดคล้องกันไงใช่ไหมอ่ะนี้เดี๋ยวเรามันพามาดู ECL หน่อยนะครับเอ้ยแต่นี้มันของเช่าซื้ออย่างเดียวนะครับเดี๋ยวก่อนดูได้แหละจะดูไหนดีวะเนี่ยดูไม่ออกดูในงบด้วยกันมันนะซูมใหญ่ดูไม่ออกเลยอันไหนวะเนี่ยเจอแล้วแป๊บนึงแล้วเนี่ยตึ๊ดอันไหนวะอันนี้ป่าววะเนี่ยใช่อันนี้ Q1 อ๋อ งบในเซตสมาร์ทยังไม่ออกนะแต่เราจะเห็นได้ว่าเนี่ยนี่คือ ECL ครับรายไตรมาสเลยเห็นไหม ECL เนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมครับครับ290 309 332 333
เนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมครับ พอดี Q1 จริงๆงบออกแล้วแหละแต่ว่าในเซสมันจะไม่ออกนะครับก็เลย พี่เลยยังไม่ได้อัพนะครับนี่ ASK นะครับแต่ก็เชื่อว่าเพิ่มขึ้นครับเบิร์ดโอ้ข้างล่างมีข้างล่างมีนี่ออกแล้วข้างล่างมีมันถือไว้หลายที่นะครับข้างบนนี้พี่รอ import มาจากไอ้ตัวนี้นี่ lay off เดี๋ยวนะ coverage ratio ECR อยู่ไหนนี่ ECR เจอแล้ว เอาตั้งลดลงอ่ะนะอันนี้คือ ECL นะครับที่ตั้งสำรองนะครับเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับเนี่ย260 300กว่านะครับ Q1 เนี่ย274อันนี้แสดงว่าตั้งไม่เยอะมากนะตั้ง ECL ไม่เยอะมากนะมันเลยอาจจะทำให้ตัว NPL เนี่ยมันยังเพิ่มขึ้นอยู่นะแต่ก็คือสุดท้ายไอ้ตัวเลขนั้นคือตั้งขึ้นมาที่ไตรมาสนั้นเนี่ยไม่ใช่แบบสะสมใช่ไม่สะสมไม่สะสมอันนี้คือเฉพาะไตรมาสนั้นเลยครับเฉพาะไตรมาสนั้นเลยนะครับประมาณนี้แต่ว่าอย่างที่บอกว่าตัวเลขสะสมก็มีเหมือนกันเบิร์ดจะเป็นตัวเลขนี้เดี๋ยวนะอันนี้คือตัวเลขสะสมอันนี้คือโปรโมชั่นอันนี้คือตัวเลขสะสมอันนี้คือตัวเลขสะสมนะครับอันนี้ตัวเลขสะสมนะครับก็คือมันอย่างนี้นะครับมันต้องเกิดจากการนี้ก่อนอันดับแรกพอเกิด NPL ใช่ไหมก็ตั้ง ECL เกิด NPL ตั้ง ECL ตั้ง ECL เป็นรายจ่ายนะครับแล้วก็มาสะสมในก้อนนี้เนี่ยมาสะสมนี่คือตัวเลขสะสมนะหรือตอนนี้ 1,700 นะครับแล้วก็ถูกตัดออกด้วยไลออฟมีไลออฟด้วยนี่อันนี้คือไลออฟนี่คือไลออฟไลออฟเนี่ยคืออะไรนะครับไลออฟเนี่ยคือในกรณีที่บริษัทเนี่ยมองเห็นว่าเฮ้ยไอ้นี่ก้อนเนี้ยฉันน่ะมองคิดว่าเป็นหนี้เสียละเป็นหนี้เสียละฉันไม่เอาละฉันไม่ตามต่อละนี่ออกป่ะฉันไม่เห็นแววละนี่ก็ขายตัดทิ้งออกดีกว่าก็คือเป็นการตัดทิ้งออกจากระบบนะครับตัดทิ้งออกจากระบบเช่นเอาหนี้เสียเนี่ยนะไปขายต่อให้พวก EMC อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนี่ครับ นี่เป็นการไลท์ออฟออกไปนะครับประมาณนี้เนี่ยนี่คือตัวเลขไลท์ออฟนะครับดังนั้นเนี่ยพี่บอกว่าตัวเลขไลท์ออฟเนี่ยก็สำคัญเบิร์ดเพราะว่า บางบริษัทเนี่ยนะครับเนี่ยให้ดูตัวเลขนี้ก่อนนะให้ดู ASK ก่อนนี้ให้ดูพอร์ตรวมดีกว่าพอร์ตรวมเนี่ยนะครับ ASK เนี่ยให้ดูนะ 2.4 2.6 2.8 3.4 3.7 เห็นไหมครับว่า NPL เพิ่มตลอดอันนี้คือตัวเลข NPLNPL รวมแล้วเมื่อกี้เฉพาะพอร์ตเข้าซื้อแต่นี่คือตัวเลขรวมเลยมันจะมี personal loan ด้วยอันนี้คือตัวเลขรวมแล้วนะก็คือ NPL ก็เพิ่มขึ้นตลอดเพิ่มขึ้นตลอดนะครับเห็นไหมตามที่เราไกด์ไลน์กันไว้การแดนไว้นะครับตัวเลข NPL เพิ่มขึ้นตลอดนะครับแล้วก็เขาเนี่ยมีการตั้ง ECL นะครับมีการตั้ง ECL เนี่ยทรงๆถือว่าไม่ก็เพิ่มขึ้นนิดหน่อยไม่ได้เยอะมากนักเพิ่มขึ้นนิดหน่อยแต่พี่เชื่อว่าเดี๋ยวครึ่งปีหลังเนี่ยจะเห็นตัวเลขเนี่ยมากกว่าปีที่แล้วแน่ๆเพราะ NPL ปีนี้มากกว่าแล้วทำไมเนี่ยเมื่อ NPL เพิ่มขึ้นแล้ว ECL มันไม่เพิ่มขึ้นตามเพราะว่าพี่บอกว่ามันต้องตั้ง 100% ตามใช่ไหมตั้ง 100% แน่นอนแต่อย่างที่เคยบอกเบิร์ดไปว่าจริงๆแล้วมันมีอีกส่วนหนึ่งเขาเรียกว่า management overlay ครับเบิร์ดจริงๆแล้วเนี่ย พี่เดานะเดาว่าปีที่แล้วเนี่ยนะปีละ3ไตรมาสเนี่ยมันมีการตั้งเผื่อไว้อ๋อไอ้100%นั่นคืออย่างน้อยใช่ไหมจริงๆใช่ถูกต้องใช่ถูกต้องอันนี้ตามกฎหมายเบิร์ดทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วต้องตั้ง 100% เท่านั้นประมาณนี้นะแต่ว่าเช่าซื้อเนี่ย มันจะมีทรัพย์สินที่ยึดได้ด้วยดังนั้นเนี่ยหักลบกบแล้วเนี่ยมันจะตั้งส่วนที่เกินออกมาสมมติหนี้เนี่ยนะเบิร์ดหนี้เนี่ยเหลือนึกก่อนนะสมมติเหลือหนี้เท่าไหร่ดีอะที่แบบลูกหนี้เบี้ยวแล้วนะเบี้ยวแล้วเหลือหนี้สัก500,000ละกันสมมติเหลือหนี้500,000เขาต้องไปตามยึดรถมานึกออกไหมพอยึดรถก็ตีราคารถด้วยว่าไอ้ราคารถเนี่ยที่ยึดมาเนี่ยมูลค่าเท่าไหร่สมมติราคารถที่ยึดมาเนี่ยราคาตลาดนะคาดการว่าประมาณสัก400,000ละกันอ่ะ400,000แสดงว่าเขาก็ตั้งแค่แสนเดียวก็คือจะมาหักจากไอมูลค่า ECL เนี่ยใช่ถูกต้องมูลค่ารถเนี่ย ใช่ถูกต้องก็ต้องหักออกไปแล้วเนี่ยเหลือประมาณเนี้ยเนี่ยอันนี้พวกนี้รวมกันนะครับก็อย่างที่บอกว่าแต่ตัวเลขนี้ถ้าเบิร์ดดู Q1 ด้วยกันเนี่ยจะเห็นว่ามันก็เพิ่มขึ้นมาประมาณหนึ่งนะประมาณสัก 10% ได้นะพี่เลยบอกไงว่าพี่เชื่อว่าครึ่งQ2 3 4ที่เหลือเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะเห็นตัวเลขมากกว่าปีที่แล้วเพราะว่า เพราะ NPL เพิ่มขึ้นไงเพราะพี่มองว่า NPL มันจะเพิ่มขึ้นอีกใช่ไปจนสิ้นปีใช่ๆคือ 4, ถึงอีก3ไตรมาสเลยพี่มองว่าอีก3ไตรมาสนี่ขึ้นทุกไตรมาสเลยอย่างนั้นเลยไม่ๆๆไม่มั่นใจขนาดนั้นแต่พี่มั่นใจว่าคือโดยรวมทั้งปีอ่ะเบิร์ด NPL ปีนี้มากกว่าปีที่แล้วแน่นอนทั้งปีเลยเฉลี่ยทั้งปีเข้าใจป่ะคือไตรมาส1มาสูงแล้วไตรมาส2ยังเชื่อว่าสูงต่ออีก
แต่3 4พี่ไม่มั่นใจแล้วยังสูงกว่าหรือเปล่าแต่ว่าทั้งปีรวมกันอ่ะสูงกว่าปีที่แล้วแน่นอนแต่2พี่ว่าสูงกว่า1แน่ไตรมาส2สูงกว่าไตรมาส1แน่ใช่ๆแต่ทีนี้มีตัวคอนเฟิร์มมาดูคอนเฟิร์มตัวคอนเฟิร์มกันก็คือตัวสเตจ2ครับแน่นอนว่าสเตจ2เนี่ยมันคือเค้าเรียกว่ารอละต่อละใช่ป่ะต่อละสเตจ2ที่พี่อธิบายเมื่อกี้ก็คือมันมีสเตจ1 2 3สเตจ1ก็คือคนที่จ่ายช้ายังไม่เกิน30วันอันนี้ยังอยู่ในสถานะปกติอาจจะลืมอาจจะยุ่งอาจจะอะไรใช่ครับแต่ว่าถ้า30ถึง90นี่สเตจ2ละอันนี้ดูแบบเหมือนจะตั้งใจลืมแล้วล่ะคุณน่ะใช่ๆสงสัยพี่กำลังจะบอกว่าที่รู้ว่า NPL มันจะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือเหมือนสเตจ2เนี่ยมันเยอะขึ้นแล้วก็มาต่อคิวไหนดูตรงไหนฮะถูกต้องใช่ครับเบิร์ดคือลองนึกภาพดูครับเบิร์ด1ไตรมาสเนี่ยนะงบการเงินเนี่ยน่าสนใจตรงนี้ครับ1ไตรมาสมี3เดือนพอดีฟังดีๆนะ1ไตรมาสมี3เดือนพอดีนั่นแปลว่าถ้าไตรมาสที่1เนี่ยคนนั้นน่ะอยู่กลุ่ม2แล้วแปลว่าไตรมาสหน้ามันต้องไหลมากลุ่ม3แน่นอนถ้าเบี้ยวต่อจริงมั้ยครับถูกต้องป่ะนะครับนี่จะให้ดูครับว่าจะเห็นว่าตัวสเตจ2เนี่ยครับ 4.8 5.2 9 5.8 6.79 แต่ Q1 เนี่ย 6.75 แสดงว่าทรงๆใช่ไหมครับทรงๆ ตัวเลขนี้จริงๆแล้วพี่มองว่าตัวเลขใช้ได้นะสเตจ2เนี่ยเริ่มทรงตัวใช่ป่ะครับเริ่มทรงตัวแต่พี่เชื่อว่า มันยังไหลต่อมาพี่เชื่อว่ายังไหลต่อมาคือพี่มองว่าตัวสเตจ2เนี่ยมันต้องลดอ่ะเบิร์ดมันควรต้องลดอ่ะมันควรต้องลดลงอ่ะถ้าตัวเลขสเตจ2ลดลงเนี่ยสเตจ3เนี่ยอาจจะเริ่มเห็นลดลงได้แต่ถ้าสเตจ2ยังทรงตัวอยู่ระดับสูงเนี่ยก็พี่คิดว่ายังมีผลต่อเนื่องอยู่ว่า Q2 เนี่ยก็น่าจะนะถ้าไม่ไลออฟเยอะนะก็เชื่อว่าน่าจะเห็นว่า NPL สูงขึ้นประมาณนี้ตรงนี้สำคัญเพราะว่ามันจะทำให้เรารู้แนวโน้ม NPL ในไตรมาสหน้าอย่างน้อยก็ก่อนนักลงทุนมือใหม่อ่ะใช่ไหมครับที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้ใช่แล้วก็ให้ดูตรงนี้เหมือนตอน Q4 จำได้ป่ะที่เราดูกันน่ะก็เพราะเราเห็นว่าสเตจ2อ่ะมันเพิ่มขึ้นมาเยอะใช่ป่ะใช่เราเลยพี่เลยมั่นใจไงว่า Q1 เนี่ยเดี๋ยวเห็นมันสูงต่อเนื่องแน่จริงป่ะแต่พอ Q1 เนี่ยสเตจ2เนี่ยมันเริ่มทรงตัวเนี่ยพี่ถึงบอกว่าบอกเบิร์ดเมื่อกี้ว่า Q2 เนี่ยพี่เชื่อว่า NPL มันเพิ่มขึ้นได้แต่อาจจะเพิ่มขึ้นไม่มากนักจาก Q1 แต่ว่าครึ่งปีหลังพี่ไม่รู้แหละเห็นป่ะเหตุผลเป็นเพราะว่าถ้าเกิดว่า Q2 เนี่ยเราเห็นสเตจ2เนี่ยนะครับมันเริ่มลดลงมาอย่างเงี้ยแสดงว่าครึ่งปีหลังเนี่ย NPL ลดครับแต่ต้องลดแบบประมาณนึงใช่ป่ะไม่ใช่แบบใช่ไม่ลดคงภาพหรอกเบิร์ดไปไม่ได้03อะไรอย่างงี้โอ้ไม่ใช่อย่างนั้นเรียกตรงตัวใช่ถูกต้องนะครับต้องรอดูสเตจ2ช่วง Q2 ครับว่าเอ๊ะมันลดลงเต็มที่หรือยังอะไรเงี้ยลดลงมากแค่ไหนประมาณนี้สเตจ2นะครับโอเคประมาณนี้ทีนี้ก็ต้องมาดูต่อนะครับว่าเอ๊ะแล้วบริษัทเนี่ยนะครับมีการcoverage ratioเนี่ยเท่าไหร่ยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็สำคัญเบิร์ดเนี่ยอันนี้คือตัวเลข coverage ratioนะครับจะเห็นได้ว่าก่อนหน้านี้coverage ratioเนี่ยเกือบ 100% แล้วเหลือ93หรือ89หรือ75แล้วเหลือ67เนี่ยพี่ที่บอกเบิร์ดตอนแรกไงว่าอันนี้ข้อสังเกตคืออะไรมันแปลว่าพี่เข้าใจว่าเขาเนี่ยตั้งสำรองน้อยเบิร์ดคือตั้งตามกฎหมายอ่ะเก็ทป่ะตั้งน้อยคือไม่ได้ตั้งเผื่อมากนักนึกออกป่ะมันทำให้เข้าเรทเรโชลดลงเห็นป่ะทันไหมก็คือถ้าตั้งน้อยมันก็ต้องไปดึงเขาว่าเรทโชมาใช้เก่า ใช่ถูกต้องถูกต้องเลยใช่เลยนะครับก็เดี๋ยวไอ้เขาเรทเรโชก็คือมันสัมพันธ์กับไอ้โปรวิชั่นเมื่อกี้ด้วยใช่ก็สูตรคือเอา proportion ตั้งหารด้วย NPL ควรมือใหม่ก็คือว่าเมื่อกี้เราพูดถึงว่า ECL คือตั้งสำรองเนี่ยเหมือนตั้งขึ้นมาเป็นรายจ่ายเมื่อใช่เมื่อเกิด NPL ต้องเอามาหักออกไปเลยใช่แต่ทีนี้ใช่ครับไอ้การตั้งตรงเนี้ยมันมีกฎอยู่ว่าต้องตั้งขั้นต่ำเท่านี้ 100% ของ Estate 3แต่ว่าจริงๆตั้งเยอะกว่านั้นก็ได้ทีนี้ถ้าตั้งเยอะกว่ามันก็จะไปสะสมเอาไว้เผื่อไปไตรมาสหน้าหรืออนาคตมันแย่เนี่ยจะได้ไม่ต้องตั้งขึ้นมาใช้ NPL จะได้ไม่ต้องเอาบุญเก่ามาใช้ไม่ต้องมามีรายจ่ายที่ไตรมาสนี้เหมือนเป็นการ
ทำให้งบมันไม่ได้ดูสวิงมากอะไรใช่ครับถูกต้องเลยใช่ครับใช่ครับแต่อันนี้ที่สรุปมาก็คือพอไอ้ coverage ratio ลดเนี่ยมันหมายความว่าเขาตั้งในไตรมาสนั้นน่ะ ECL อ่ะน้อยกว่าที่ควรจะเป็นน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันเลยต้องไปดึงบุญเก่ามาใช้ใช่ครับถูกต้องเนี่ยที่เบิร์ดบอกเมื่อกี้ว่าเนี่ยตั้ง ECL แค่274ล้านเองน้อยกว่า Q4 เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมอ้าวแล้วงี้มองในแง่ดีได้ป่าวว่าก็เขามีบุญเก่าแล้วไงก็เขาทำบุญเก่ามาก่อนหน้านี้แล้วเขาก็มีสิทธิ์จะใช้บุญเก่าตรงนั้นประเด็นนี้น่าสนใจมากเบิร์ดประเด็นคืออย่างนี้ส่วนตัวพี่มองว่าเกณฑ์ 100% จริงๆอ่ะมันอยู่ที่ประมาณ 60 กว่า%นี่แหละนั่นแปลว่ามุมมองพี่นะมองว่าการที่มี coverage ratio 67% เนี่ยแปลว่าบุญเก่าอ่ะหมดเกลี้ยงแล้วหรือเกือบหมดเกลี้ยงแล้วดังนั้นคิดตามพี่ถ้าไตรมาส2 NPL สูงขึ้นอีกเกิดอะไรขึ้นครับก็ต้องตั้งเต็มๆละเอาบุญเก่ามาใช้ได้นิดเดียวต้องตั้งเต็มแล้วเผื่อต้องตั้งเยอะขึ้นด้วยต้องตั้งเยอะขึ้นด้วยพี่ถึงบอกไงว่าไตรมาส 2-3-4 ปีนี้พี่อ่ะเดาเล่นๆว่า ECL เนี่ยน่าจะต้องตั้งมากกว่าปีที่แล้วก็แปลว่างบต้องแย่กว่าปีที่แล้วกำไรต้องแย่กว่าปีที่แล้วอะไรเงี้ยไม่แน่เพราะฐานรายได้เพิ่มขึ้นไงอาจจะแฟลตกำไรอาจจะแฟลตแต่รายจ่ายเยอะขึ้นแต่ถ้ารายได้เยอะขึ้นทันมากกว่าก็อาจจะแค่แต่ไม่ถึงก็แย่กว่าถูกต้องโอเคประมาณนี้นี่จะให้เห็นนะครับเบิร์ดนี่จะให้ดูย้อนอดีตนิดนึงนะครับนี่เบิร์ดดูแพทเทิร์นนะดูรอบนี้ก่อนนะ97 93 8 97 5 6 7ดูรอบนี้บ้าง96 97 94 90 65แพทเทิร์นเดียวกันเลยป่ะใช่แพทเทิร์นเดียวกันเป๊ะเลยนะ แล้วตอนนี้ช่วง Q2 3 4มันเพิ่มขึ้นเห็นป่ะครับช่วงนี้เพิ่มขึ้นแปลว่าอะไรครับแปลว่าเขาเนี่ยตั้งสำรองเพิ่มขึ้นนี่ตั้งสำรองเพิ่มขึ้นแล้วเดี๋ยวมาดูงบนะ2020นะครับแต่น่าจะโอเคอยู่นะครับงบ2020นะครับช่วง Q2 3 4นะครับกำไรเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้แบบไม่ได้ดีเท่าอันนี้มากนะเดี๋ยวดูกันนะอันไหนวะเนี่ยพอดีตัวมันใหญ่แล้วก็ดูไม่ค่อยออกนะเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงต้องนับประทัดเอารีเควสต์อาจารย์ประภาสเองให้ซูมแบบเต็มแม็กใช่ๆอันนี้นี่นี่เห็นภาพนี้เห็นภาพนี้นี่ๆภาพนี้ชัดมากเลยเบิร์ดอันนี้คือปี2020นะปีเดียวกันกับเมื่อกี้ที่เราเห็นว่าเค้าเป็นเรโชเนี่ยมันไล่เพิ่มขึ้นใช่ไหมเบิร์ดจาก60กว่าเป็น70เป็น80เป็น90จำได้ป่ะครับให้เบิร์ดดูครับงบครับงบกำไรอะไรเนี่ยที่ดูอยู่นี่อะไร200กำไรสุทธิอ๋อครับกำไรสุทธิโตแค่ 1% เองเห็นมั้ยครับเห็นมั้ยก็คีย์คือแพทเทิร์นมาแล้วว่าเมื่อคุณเอา coverage ratio มาใช้เพราะคุณตั้ง ECL น้อยอ่ะใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นมันเคยเกิดขึ้นแล้วในปี2020ก็คือคุณก็จะต้องไปตั้งเยอะๆในไตรมาสหลังๆใช่ถูกต้องถ้าสร้างบุญ NPL มันยังเพิ่มอีกใช่ครับถูกต้องครับซึ่งก็จะทำให้กำไรมันแฟดนี่เหมือนปี2020แฟดเลยครับประมาณนี้เนี่ยพี่เลยคิดว่า มันเป็นไปได้ที่เราจะเห็นการตั้งสำรองเนี่ยของปีนี้นะครับ Q2 34เนี่ยอาจจะ เร่งตัวขึ้นนะตามสอดคล้องกับ NPL ที่มันเพิ่มขึ้นซึ่งสุดท้ายเนี่ยพี่ก็เดาว่ากำไรก็น่าจะแฟลตนะกำไรน่าจะแต่ครับแต่เท่าที่ผมเข้าใจมันไม่ใช่ว่าปีนี้สถานการณ์มันดูปัจจัยลบแย่กว่า2020เหรอหมายถึงว่าไอปี2020เนี่ยไตรมาสแรกเขาเวลเลชเรโชลดเพราะเขาตั้ง ECL น้อยใช่ปะแต่ไตรมาสต่อมาเนี่ยเขาเวลเลชเรโชมันกลับขึ้นมาได้เพราะเขาตั้งเพิ่มไงอ๋อเพราะเขาตั้งเพิ่มเออถูกต้องครับเขาตั้งเพิ่มเขาเวลเลชเรโชก็เพิ่มไงครับแล้วในแง่ NPL และNPL หรือนี่ NPL ก็ดูดีขึ้นเหมือนกันครับนี่ก็ลดลงเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าถ้าปี2023 NPL มันแย่ลงภาพมันก็พี่คิดว่าภาพมันก็คำถามคือมันกำไรมันจะแฟดจริงหรือเปล่าหรือมันจะแย่กว่าแฟดเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ทั้งคู่เบิร์ดมันขึ้นอยู่กับว่า คือตัวเลขเนี้ยพี่ว่าเดายากมากแต่ก็พี่ก็เดาไว้ก่อนว่าแฟดอ่ะคือแฟดมันแปลว่าอาจจะลบนิดหน่อยบวกนิดหน่อยแฟดอ่ะมันแปลแบบนี้
แต่ให้ลบเยอะๆเป็นไปไม่ได้หรอกไม่เชื่อว่าลบเยอะๆหรอกแต่เชื่อว่าแฟลตแหละแต่แฟลตในแดนบวกแดนลบอันนี้ก็ไม่รู้แล้วแฟลตก็คือเป็นแดนน่ะแล้วคำถามคือพี่ว่า2023มันน่าจะแย่กว่า2020ป่ะ NPL โอ้มันเดี๋ยวขอดูตัวเลขก่อนนะดูตัวเลขก่อนจะตอบได้นะครับคือเพราะว่า2020มันมีไอ้นี่ด้วยไม่ใช่เหรอพักชำระนี่อะไรเกี่ยวป่ะเกี่ยวแต่นั่นคือเป็นผลดีๆไงใช่ไหมแต่คือนี้ให้เบอร์ดูงี้ก่อนให้เบอร์ดูงี้ก่อนให้ดูตัวเลขนะตั้งแต่ปี19เลยนะ 2.1 2.3 แล้วก็โดดที่ 3.5 แล้วกันใช่ป่ะครับแล้วจากนั้นก็ลดลงเรื่อยๆใช่ไหมครับครับลดลงใช่ไหมลดลงใช่ไหมลดลงนะอันนี้ก็ขึ้นมาเหมือนกันแล้วก็มาพีค Q1 เป็นไปได้เลยครับเบิร์ดว่า Q2 เนี้ยอาจจะเห็น NPL ใกล้เคียงแหละพี่เชื่อว่าใกล้เคียงอ่ะอาจจะมากกว่าแต่ก็น่าจะใกล้เคียง 3.7 นี่แหละ3.7 3.8 something ประมาณนี้ประมาณนี้ไหนๆลองดู2020 Q1 state 2ได้มั้ยว่ามันได้นี่ state 2ครับ 5% อันนี้พักชนะนี่ไงอ๋อ 5% อ๋อคือต้องบอกก่อนเบิร์ดบอกก่อนการพักชำระหนี้เนี่ยนะมันจะใช้ได้ครับกับสเตจ2ขึ้นไปเท่านั้นสเตจ3ใช้ไม่ได้นะเพราะสเตจ3หยุดไปแล้วที่มันลดเนี่ยมันลดเพราะการพักชำระหนี้ล้วนๆประมาณนั้นมันก็ทำให้สเตจ3มันเกิดขึ้นน้อยกว่าที่ควรจะเป็นใช่ถูกต้องใช่ครับเพราะมันหยุดแทนที่จะไหลมาสเตจ3ก็หยุดไว้ก่อนประมาณนี้ใช่ครับถ้างั้นฟังดู2023ก็น่าจะแย่กว่าอยู่ดีป่ะอ๋อแย่กว่าในภาพรวมแย่กว่าอยู่แล้วใช่ในภาพรวมแย่กว่าเพราะมันไม่มีภาคชำระหนี้ถูกต้องครับอ๋อถึงบอกไงว่าปีนี้นะครับพี่เชื่อว่าตัวเลขทั้งปีอ่ะยังไงก็ต้องมากกว่าปีที่แล้วอยู่แล้วมันเทียบกับปี2020ไม่ได้คือ2020ที่ให้ดูเนี่ยให้ดูแนวโน้มเฉยๆว่าวิธีปฏิบัติที่บริษัททำเขาทำแบบนี้เขาตั้งสำรองให้เยอะขึ้นแล้วก็เนี่ยเห็นไหมครับเรทโชว์มันจะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆไหมครับซึ่งเดาว่าเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวมันจะมาพีคตรงนี้แหละนะ Q1 นี่แหละหรือ Q2 3 4เนี่ยถ้าเขาจะตั้งสำรองให้มันเยอะขึ้นเนี่ยมันก็ต้องไปหนัก ECL ไงงบก็จะไม่ค่อยดีเหมือนเดิมแหละงบต้องแฟลตอะเอ๊แต่มันมีซีนาริโอนี้เพราะว่าตั้งสำรองเยอะในไตรมาสหน้านะเพราะว่า NPL มันเยอะขึ้นใช่ปะครับแต่เขาว่าเลทเรโชก็ไม่ได้เพิ่มเฮ้ยก็เป็นไปได้ในกรณีที่เพราะว่าถ้ามันจะเพิ่มคือมันต้องตั้งเผื่อถูกปะมันต้องตั้งเผื่อจากไอ้ NPL ที่เกิดขึ้นถูกไหมก็เขาใช่ครับทีนี้ถ้าเกิดมันพี่บอกว่า60มันดูจวนเจียนแล้วอย่างเงี้ยใช่ปิ่มๆแล้วเขาก็ไม่อยากมีรายจ่ายเยอะในไตรมาสหน้าสมมุติเฉยๆนะเขาก็ตั้งแค่พอดีกับ NPL ซึ่งเขาว่าเดทเรโชก็ไม่ได้เพิ่มแต่รายจ่ายก็เยอะอีกแล้วก็ไตรมาสหน้าก็จะยิ่งกดดันเข้าไปอีกอะไรเงี้ยใช่ใช่เบิร์ดมันก็จะกดดันหนักไปเรื่อยๆอ่ะถ้าอย่างนั้นน่ะถ้าไม่ตั้งเผื่อนะคราวนี้ต้องตั้งตามจริงตลอดเวลาอย่างเงี้ย มันก็จะงบมันก็จะแบบอย่างที่เบิร์ดบอกมันก็อาจจะสวิงได้อะไรเงี้ยแล้วไตรมาสไหนที่แบบNPL มันพุ่งมากๆเงี้ย ECL ก็ต้องตั้งพุ่งตามไปด้วยอย่างเงี้ยใช่ไหมครับถ้าไม่ตั้งเผื่อนะโดยเนเจอร์แล้วเนี่ยธุรกิจแบงก์นอนแบงก์ในไฟแนนซ์เนี่ยเขาก็จะแบบมีการตั้งวันไหนวันหนึ่งอ่ะเบิร์ดที่แบบงบมันดีแล้วเนี้ยเขาก็มาตั้งเผื่อกันไว้สร้างบุญไปใช้ในวันที่แบบมันแบบเกิดปัญหาที่มันแบบคาดไม่ถึงอะไรเงี้ยว่ามีบุญเก่าเนี่ยมาแอบสอบได้อะไรเงี้ยคือที่ผมถามเพราะว่าคือเข้าใจว่าพยายามจะสร้างบุญล่วงหน้าไว้แต่ถ้าแบบบาปปัจจุบันมันเยอะมากอะไอ้บุญที่เพิ่งทำวันนี้ก็ต้องไปใช้บาปเก่าก่อนใช่ปะใช่ครับใช่พอคาวเวลเลชเรโชมันน้อยอันนี้ความคิดผมนะคือก็เข้าใจว่านักลงทุนเขาก็จะดูตัวเลขตรงนี้ว่าใช่เฮ้ยแบบมันยังมีความหวาดเสียวอยู่อ่ะใช่ก็อาจจะยังให้ PE คือพี่เคยบอกใช่ไหมว่าถ้าหุ้นมันดูเสี่ยงนักลงทุนก็จะกด PE ลงใช่ดังนั้นถ้าเกิดมันดูเสี่ยงเขาก็อาจจะแบบอาจจะยังให้ PE
ไม่เยอะอยู่อะไรอย่างเงี้ยเหรอก็เป็นไปได้ครับเป็นไปได้เลยครับเพราะว่าคือถ้า ECL เนี่ยมันไม่มีคุชชั่นรองรับใช่ไหมครับแน่นอนว่าเวลาตั้ง ECL ก็ต้องตั้งเต็มที่ตาม NPL จริงป่ะที่เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยมันจะกดดันงบมันจะกดดันงบนั้นเนี่ยตัว NPL จะเป็นตัว leading เลยว่านักทุนจะมองว่า NPL เนี่ยมันจบหรือยังถ้ายังไม่จบเนี่ยงบกำไรนะของบริษัทก็โตยากก็โตยากประมาณนี้เออทีนี้อยากจะถามอย่างนี้ว่าอันนี้เราคุยกันในเชิงเจาะลึกเลยเนาะเพื่อให้เข้าใจแบบแมคานิกของมันในการตั้งในการแบบจะได้เข้าใจงบจริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่คำถามคือว่าจริงๆไอ้เรื่องเนี้ยมันก็กึ่งๆเป็นเรื่องปีกย่อยเหมือนกันป่ะในการตั้งจริงๆไอ้ที่ควรจะสนใจคือว่า NPL มันจะจบเมื่อไหร่ใช่มันจะดีขึ้นเมื่อไหร่ถูกมั้ยใช่ถูกต้องแต่ตรงนี้ก็สำคัญครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวคือมันมีตัวอย่างอื่นอีกเบิร์ดถ้าเห็นตัวอย่างอื่นมันจะเข้าใจมากขึ้นว่าบริษัทที่เขาตั้งมีเขาเรียกเรทโชว์สูงมากๆอยู่แล้วเนี่ยมันจะเซฟกว่าเซฟกว่าในมุมมองที่ว่าเซฟกับงบนะมากกว่าอย่างเงี้ยงบมันจะนิ่งกว่าอะไรเงี้ยเพราะมันมีคุชชั่นมหาศาลอะไรเงี้ยโอเคถ้าต่อให้ NPL เพิ่มเนี่ยงบก็จะโตดีก็ได้เบิร์ดเพราะมันมีบุญเก่ารออยู่เยอะนึกออกปะซึ่งเดี๋ยวจะเห็นของจริงเลยว่ามันเกิดขึ้นอย่างจริงๆอืมครับครับอ่ะประมาณนี้ทางนั้นเราไปตัวต่อไปเลยไหม ASK ได้ประมาณนี้ก็คือโดยสรุปก็คือ NPL น่าจะยังเพิ่มในไตรมาสหน้าดูจากสเตจ2แล้วก็ Coverage Ratio อยู่ในจุดที่60กว่าแล้วก็ดูปิ่มน้ำปิ่มน้ำใช่ขอถามสั้นๆเดียวก่อนจะไปต่อว่าครับอันนี้มันเหมือนดูง่ายไงเพราะพี่กรอกตัวเลขมาให้แล้วแต่เวลาเราไปดูในไฟล์เนี่ยมันไม่ใช่มาเป็นตารางสบายๆตาอย่างนี้ใช่ไหมไม่มาเป็นตารางครับเดี๋ยวให้ดูให้ดูไหมครับสร้างบริษัทหนึ่งเอาไหมเออลองดูก็ได้ได้คือจำได้ว่ามันดูยากพอสมควรเลยอันนี้เดี๋ยวให้ดูครับต้องไปสอบหา ASK นี่แหละครับนี่วันนี้ลงหน่อยนึงไปที่มาที่ ASK ใช่ไหมครับจากนั้นเนี่ยก็มาที่เมนูข่าวนะครับกดแล้วแล้วก็เลื่อนมาครับคำว่างบการเงินเห็นไหมงบการเงินนะไตรมาส1นะล่าสุดเลยนะกดปุ๊บก็กดรายละเอียดแบบเต็มนะเพื่อดาวน์โหลดดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยอยู่ล่างซ้ายนะครับเขาเปิดไฟล์ซิปขึ้นมาแป๊บนึงนี่ไฟล์ซิปก็จะมี3ไฟล์นะครับให้เราเลือกโน้ตครับหมายเหตุประกอบงบแล้วก็เปิดแป๊บนึงจะได้เป็นไฟล์ Word ขึ้นมานะครับนี่พี่ขยายก่อนได้เป็นไฟล์ Word แบบนี้แค่บอกว่าเป็นไฟล์ Word ก็รู้ชะตาแล้ว ใช่ใช่ใช่ไฟล์ Word ก็แบบว่าไม่ใช่ Excel อ่ะเป็นอย่างนี้ฮะเป็นอย่างนี้แหละแล้วก็มันจะมีหัวข้อที่เป็นลูกหนี้สินเชื่อนะครับนี่ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ เขาจะแบ่งตามประเภทหนี้ด้วยครับเขาจะมีเช่าซื้อมีเป็นสินเชื่อปกติก็คือเป็นตัว personal loan นั่นแหละมี2ตัวก็ต้องบันทึกแยกกันเนี่ยก็จะมีอายุอันนี้เป็นอายุนะแล้วก็จะมีตามเครดิตนี่ลูกหนี้สัญญาเช่าซื้อจำแนกตามขั้นของความเสี่ยงด้านเครดิตเห็นไหมครับเนี่ยแล้วก็นี่คือ stage 1 stage 2 stage 3เนี่ยครับเนี่ยแล้วก็ต้องบันทึกเงี้ยทีละไตรมาสครับเบิร์ดอันนี้คือ1บรรทัดเนี่ยไอเนี่ย56เงี้ย 56,000 ล้านใช่ไหมครับเนี่ย 56,000 ล้านนี่คือหน่วยเป็นพันบาทนะครับนี่หน่วยเป็นพันบาทนะครับก็ 56,000 ล้านนี่คือสเตจ1ของเช่าซื้อสัญญาเช่าซื้อนะครับเนี่ยก็จะมาดูเทียบกับไฟล์จริงของพี่ก็คืออันนี้เนี่ยเห็นมั้ย 56,000 ล้านเห็นมั้ยเนี่ยก็อันนี้คือ1บรรทัดไอที่เหลือเห็นเนี่ยก็คือต้องเปิดย้อนหลังไปครับกี่ไตรมาสก็ว่ากันไปครับเนี่ยครับอันนี้ก็ต้องเปิดทุกไตรมาสอ่ะไตรมาสละ1ไตรมาสละ1ครั้งอ่ะ1ตัวอันนี้เราเช่าซื้อด้วยอันนี้สเตจ2ของเช่าซื้อสเตจ3เช่าซื้อเช่าซื้ออย่างเดียวเช่าซื้ออย่างเดียวแล้วก็ต้องมีตัวนิโปรโมชั่นก็ต้องบันทึกต่างหากด้วยก็คือทุกไตรมาสเหมือนกันแล้วก็นี่มีลีสซิ่งด้วยนี่พอมี3เครื่องยนต์ครับ SA มี3เครื่องยนต์มีลีสซิ่งตัวที่2แล้วก็มีเพอร์ซันนอลตัวที่3
ก็บันทึก3ตัวอย่างเงี้ยครับประมาณนี้โอเคคือคนอาจจะมองว่าการบันทึกตารางแบบอาจารย์ประภาสเนี่ยโอ้อาจารย์ประภาสขยันแต่จริงขยันกว่านี่คือถ้าจะให้ไปเปิดไฟล์ Word นั้นทุกครั้งที่อยากจะวิเคราะห์อันนั้นต้องขยันมากกว่าขยันแบบไม่ productive เป็นไปไม่ได้ไม่มีใครทำแน่นอนสมมติเขาก็บันทึกทั้งนั้นแหละนะครับนี่อันนี้คือโพซิชันเนี่ยอันนี้คือโพซิชันเนี่ยอย่างพี่บอกเบิร์ดอะว่าตรงเนี้ยตั้ง 1% อันนี้ตั้ง 2% อันนี้ก็ต้องตั้ง 100% ละอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไอ้เปอร์เซ็นต์นี่มาคำนวณเองใช่ป่ะคือตามกฎหมายครับตามกฎหมายคืออยู่สเตจ1ต้องตั้ง 1% ประมาณเนี้ยอ๋อโอเคโอเคเออครับแต่นี่เป็นโพซิชันโพซิชันคืออะไรโพซิชันคือ ECL สะสมประมาณนี้คำศัพท์มันเยอะหน่อยการเงินเนี่ยยากสุดแล้วอย่างที่เคยบอกว่า พวกเราว่าถ้าเป็นมือใหม่อ่ะไม่แนะนำหรอกเพราะว่า มันมีแบบโหมดีเทลมันเยอะอ่ะพี่ว่านะแต่ดอนแบงค์เนี่ยในกลุ่มไฟแนนซ์ด้วยกันเนี่ยดอนแบงค์ง่ายสุดละในกลุ่มไฟแนนซ์นะครับในกลุ่มไฟแนนซ์มี4กลุ่มในกลุ่มไฟแนนซ์มีอะไรบ้าง1มีแบงค์แบงค์ก็อย่างนึงดอนแบงค์ก็อย่างนึงประกันก็อย่างนึงแล้วก็ AMC ก็อย่างนึงนี่หมด4กลุ่มซึ่งใน4กลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยนะครับโอ้มีบลจ.ด้วยมีบลจ.ด้วยนะครับ5กลุ่มซึ่งปกติไม่ค่อยดูบลจ.กลุ่มนี้ที่ง่ายที่สุดคือนอนแบงค์ง่ายสุดง่ายสุดครับนี่ง่ายสุดแล้วครับที่เห็นนี่คือง่ายสุดแล้วถ้าแบงค์นี่โคตรยากเพราะว่าแบงค์จะซับซ้อนกว่านี้เยอะแบงค์จะมีกองทุน Basel 3อีกอะไรอย่างเงี้ยมีเงินระหว่างธนาคารอีกอะไรเงี้ยซึ่งโอ้โหคือธุรกิจมันซับซ้อนกว่ามากคือนอนแบงค์ง่ายๆนะแค่กู้มาปล่อยกู้ต่อจบประมาณนอนแบงค์ง่ายสุดแล้วแต่แบงค์นี่ยากมากๆนะซับซ้อนมากๆเพราะในแบงค์เองก็จะมีประกันด้วยขายประกันอีกยังไม่พอมีอะไรอีกอ่ะมีบัตรเครดิตด้วยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมันมีเช่าซื้อมีผ่อนสินโอ้เต็มไปหมดเลยอ่ะโปรดักต์มันเยอะมากซับซ้อนมากกฎระเบียบก็เยอะกว่าประมาณนี้ครับโอเคไปดูตัวต่อไปกันแล้วกันนะครับก็ ตัวต่อไปเนี่ยจะชวนมาดูอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจแล้วกันคือตัวติดล้อติดล้อนะ ติดล้อนี่น่าสนใจยังไงครับเดี๋ยวดูงบก่อนงบมาแล้วนะให้ดูก่อนนะงบติดล้อเนี่ยนะครับกำไรก่อนแล้วกันนะ เห็นภาพหน่อยนะครับกำไรเนี่ยโต 1.6% ก็คือแฟลตใช่ไหมอันนี้เรียกแฟลตนะเนี่ยโต 1.6% นะทีนี้เราจะดูไส้ในกันนะครับว่าไส้ในเป็นยังไงบ้างนะครับไส้ในเนี่ยนะครับอันแรกที่ต้องดูคือพอร์ตสินเชื่อนี่แหละนะครับอ๋อไส้ในจริงๆแล้วน่าสนใจหลายอย่างเหมือนกันนะครับตัวรายได้เนี่ยโต20เห็นไหมรายได้จากตัวเช่าซื้อโต20นะครับตัวโลนเนี่ยโต30เห็นไหมว่ารายได้โตมหาศาลเบิร์ดรายได้โตมหาศาลนะครับเนี่ยเซอร์วิสนะครับรายได้จากไอ้ตัวนี้ก็โตเกือบ 30% นะอันนี้นำโดยอันนี้เลยนำโดยอะไรวะไอ้เบี้ยนายหน้าอะไรใช่มั้ยใช่นายหน้าเบี้ยประกันฮะนำโดยอันนี้เลยนำโด่งเลยก็คือโตเยอะมากเนี่ยโตกันแบบมโหฬารนะครับเห็นมั้ยว่าฝั่งรายได้อ่ะโตรวมนะเกือบ 30% 29% เนี่ยอันนี้จากที่จำได้คือพี่เคยบอกว่าติดล้อเนี่ยเราเคยเอามาไลฟ์กันเนาะตอนเค้า IPO เนี่ยครับไอ้ตัวที่น่าสนใจก็คือไอ้เรื่องรายได้จากการขายประกันเนี่ยใช่มั้ยช่วงที่เค้าเข้ามาใหม่แล้วโตกระฉูดนะน่ารอดูกันใช่ใช่ซึ่งเขาก็ทำได้เติบโตต่อเนื่องเลยต่อเนื่องเลยใช่ครับอันนี้คือตัวหลักๆคือประกันอยู่แล้วเนี่ยรายได้เซอร์วิสฟรีเนี่ยหลักๆคือประกันครับก็เติบโตทุกปีอ่ะครับเนี่ยโตแบบโตอย่างโหดอ่ะเนี่ยโตปีละ 50% อย่างเงี้ย20 กว่าปีนี้จริงๆก็ไม่ใช่12หรอกเพราะ Q1 ก็28ละมันเป็นสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดตอนนี้ประมาณ18%ครับโอ้ก็เริ่มมีนัยยะก็ใหญ่อยู่ใหญ่อยู่ใหญ่อยู่ครับโอเคครับโอเคทีนี้จะให้ดูนะครับนี่ loan receivable แป๊บนึงนะเดี๋ยวขยายก็คือเมื่อกี้รายได้โตได้โต 20% ครับจะให้ดูพอร์ตสินเชื่อก่อนนะครับพอร์ตสินเชื่อเนี่ยจะเห็นว่าโตเกือบ 30% โต 29% ครับแต่ที่น่าสนใจกว่าคืออย่างนี้ครับติดล้อเนี่ยนะครับตอนออฟเดย์ล่าสุดเนี่ยครับผู้บริหารในตั้งเป้าอ่ะพอร์ตสินเชื่อโต 15-20% ออฟเดย์ล่าสุดคือล่าสุดหลังงบออก Q4
Q4 ตั้งเป้าว่าปีนี้พอร์ตสินเชื่อจะตั้งเป้าโต 15-20% แต่ Q1 จะโต 29% ดังนั้นพี่เชื่อว่าเดี๋ยวช่วงที่เหลือของปีเนี่ยการเติบโตเนี่ย มันอาจจะสโลว์ดาวน์ลงได้คือมันไม่โตเหมือน Q1 ว่าง่ายๆเพราะพี่มองว่าเขาจะต้องควบคุม NPL ใช่ใช่ควบคุม NPL นี่ทำไมมาดูกันต่อนะครับ ก็ให้ดูสเตจ2ก่อนแล้วกันเนาะเราดูวันนี้เราดูไปแล้วนะครับสเตจ2ครับ ก็จากเดิมเนี่ยครับ20กว่าใช่ไหมครับก็ปีที่แล้วก็14 10เอ้ย 14.7 16 16 15 15สเตจ2เนี่ย ก็อาจจะมีการเพิ่มขึ้น QOQ เล็กน้อยใช่ไหม QOQ เล็กน้อยนะเพิ่มขึ้น YOY พอสมควรนะครับสเตจ2นะ ก็ถือว่าสัดส่วนเพิ่มขึ้นนะดังนั้นเนี่ย ก็น่าจะคาดหวังได้เบิร์ดว่า Q2 เนี่ย NPL ก็อาจจะเพิ่มขึ้นได้เพราะ QQ ก็เพิ่มไงเศษ2อ่ะใช่ไหมครับโอเคดูเศษ3บ้างครับนี่ดูดีๆนะดูเศษ3ครับเศษ3เนี่ยครับ NPL นะจาก Q4 ของ21เลยนะครับ1.08 1.17 1.3 1.42 1.44 ปรากฏว่า Q1 ปีนี้ครับ 1.33 เองลดลงอ้าวทั้งที่สเตจ2เพิ่มอ่ะใช่ถูกต้องสเตจ2เพิ่มแต่ NPL ลดเนี่ยใจเย็นๆไงถึงบอกว่า การดูงบเนี่ยนะที่บอกว่าดูกลุ่มการเงินนะเบิร์ดดู NPL อย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้ต้องอย่างอื่นควบคู่ด้วยมาดูกันต่อนะครับอันนี้ provision นะครับ ก็ประมาณ1ไปนี่มาดูให้ดูครับในโชว์ก่อนนะครับในโชว์ครับ 300% ครับอย่างเยอะครับคิดดีๆนะ ประเด็นคืออย่างงี้ครับประเด็นคือรายได้เนี่ยนะโต 20-30% ใช่ป่ะรายได้แต่ coverage ratio ก็เพิ่มครับ coverage ratio เพิ่มจาก270เป็น300 coverage ratio เพิ่มคิดดีนะทั้งที่ NPL ก็ NPL ก็ลดสถานะนี้ NPL ลดเนี่ยจริงๆเอ้ย NPL ลดจริงๆก็ไม่ต้องตั้งเพิ่มเผื่ออะไรก็ได้นี่ใช่ใช่แต่เขาตั้งเผื่อตั้งเผื่อเนี่ยทำให้เขาว่าเลโชเพิ่มเพิ่มด้วยเห็นไหมมันตั้งถึงบอกว่าตัวที่กำหนดงบจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ NPL อย่างเดียวมันคือการตั้ง ECL คือถ้าตั้งเยอะเนี่ยงบก็ดูไม่ดีได้เห็นไหมว่ารายได้โต 30% 29% เนาะรายได้โต 29% แต่ว่ากำไรเหลือแค่โตแค่ 1.6 เองเห็นป่ะหลักๆเพราะ ECL มันเยอะนี่แหละนะครับอันนี้คือตัวเดียวด้วยนะถ้าอันนี้มีเช่าซื้อด้วยนะเช่าซื้อมีการลดแล้วทำไมเปอร์เซ็นต์มันต่างกับ ASK ขนาดนั้นเอ้า60ถึง100กับ300เนี่ยอ๋อต้องบอกว่าอันนี้เป็นจำนำทะเบียนครับซึ่งโดยเนเจอร์การตั้งสำรองเนี่ยของจำนำทะเบียนเนี่ยกับตัวเช่าซื้อจะไม่เหมือนกันจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับอาจจะมาเทียบกันตรงๆไม่ได้นะไม่ได้โดยเนเจอร์แล้วครับเบิร์ดcoverage ratio เนี่ยของกลุ่มจำนวนทะเบียนจะสูงกว่าพอไม่ได้นำเอาตัวหลักทรัพย์เนี่ยมาตัดออกนี่เช่าซื้อบ้างเนี่ยมันเช่าซื้อติดล็อกก็มีพอร์ตเช่าซื้อเหมือนกันพอร์ตเช่าซื้อลดพอร์ตเช่าซื้อลดเนี่ยลด QOQ เลยนะครับสเตจ2ครับสเตจ2ก็เพิ่มนิดหน่อยเนี่ยเพิ่มมาตลอดนะสเตจ2เห็นไหมครับ24 26 30 33 33กว่านะครับเริ่มทำตัวพอร์ตเช่าซื้อลดด้วยใช่ครับมีหัวเช่าซื้อด้วยแต่เล็กกว่าจำนวนทะเบียนเยอะนะครับนี่สเตจ3ครับสเตจ3ก็เพิ่มนะ 1.7 1.8 2.1 2.5 2.68 สเตจ3เพิ่ม NPL เพิ่มเห็นไหมครับ NPL เพิ่มนี่คือเช่าซื้อนะprovision ครับ provision ก็เริ่มลดนี่ขนาดตั้งเพิ่มนะนี่ตัวเลขตั้ง ECL provision เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่า coverage ratio เนี่ยลดนิดหน่อยลดนิดหน่อยนี่ลดมาเรื่อยๆเลยเห็นไหมอันนี้เช่าซื้อนะนี่เช่าซื้อของติดล้อนะครับเนี่ยเห็นไหมตัวเลขตัวเลขเข้าเรทโชของเช่าซื้อจะมันจะน้อยกว่าอยู่แล้วนะเป็นเรื่องปกติแต่ก็ยังเยอะกว่า ASK เยอะก็ยังเยอะกว่าเยอะอันนี้มาดูตัวเลขรวมกันบ้างตัวเลขรวมเนี่ยนะครับตัวเลขรวมนะสเตจ2ครับยังเพิ่มขึ้นอยู่เบิร์ดเนี่ยเพิ่มขึ้น QOQ ใช่ไหมครับ 17.5 เป็น 17.8 เนี่ยนะครับ 17.5 เป็น 17.8 นะครับสเตจ3บ้างครับ ก็ลดลงนิดหน่อยนะครับจากเดิมเนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆครับ 1.1 1.25 1.39 1.52 1.58 แล้วก็ลดลงเหลือ 1.5 ดูดีๆนะลดลงนะ NPL ลดนะ NPL ลดนะ พอสินเชื่อโต 26%
นะครับ provision เพิ่มนี่ coverage ratio เพิ่มนะ coverage ratio เพิ่มทั้งที่ NPL เพิ่มให้ดู ECL ครับ ECL เนี่ย Q4 ตั้งไว้487ล้านแต่ Q1 เนี่ยตั้ง795ล้านเห็นไหมตั้งเพิ่มขึ้นมหาศาลเห็นป่ะเห็นไหมเป็นเหตุไงครับเป็นเหตุให้ coverage ratio มันเพิ่มไงเป็นเหตุให้ coverage ratio มันเพิ่มนะครับ นี่แล้วก็มีประเด็นครับพี่บอกให้ครับว่าเหตุผลครับที่เราเห็นว่าติดล้อเนี่ยมี NPL ลดเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่เพราะคุณภาพมันดีขึ้นแต่เป็นเพราะตัดไลท์ออฟออกเยอะขึ้นต่างหากนี่ครับปีที่แล้วเนี่ยตัดไตรมาสละ200 200กว่าล้านเห็นไหม200 300 Q1 เนี่ยตัดไป600ล้านครับตัวเลขนี้มันเลยทำให้ดูเหมือนกับว่า NPL เนี่ยมันลดเยอะครับแต่ความจริงแล้วมันเกิดจากการที่ตัดไลท์ออฟออกไปเยอะนั่นเองเบิร์ดคำตอบของพี่เลยนะคำตอบพี่เลยนะ เนี่ยพี่ถึงบอกว่าในงบกลุ่มการเงินเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันพอคอนโทรลตัวเลขได้เบิร์ดคือเราต้องดูลึกกว่านั้นนะเราไม่สามารถดูที่ NPL อย่างเดียวได้ไม่ใช่ทรงอ่ะเนี่ยทรงเงินเหมือนจะแบบเฮ้ยผิดอย่างที่พี่พูดหรือเปล่าว่าเอ้ย NPL มันไม่เพิ่มอาจารย์ NPL มันลดแต่ความจริงเราไม่ใช่ความจริง NPL เพิ่มครับเบิร์ดพอสเตจ2เพิ่มมาตลอดอ่ะเนี่ยเศษสองก็เพิ่มอ่ะใช่ไหมครับเนี่ยเห็นไหมเศษสองมันเพิ่มอ่ะทำไม NPL ลดได้อ่ะความจริงแล้วเนี่ย NPL ไม่ได้ลด NPL น่ะเพิ่มแต่มีการไลท์ออฟเยอะมากต่างหากก็เลยดูเหมือนว่า NPL ลดแต่ความจริงแล้วไม่ลดงั้นมุมมองพี่เนี่ยพี่ยังเชื่อต่อว่าQ2 เนี่ย NPL ก็ยังสูงอยู่แต่ทีนี้ติดล้อเนี่ยเดี๋ยวขอนิดนึงแล้วการไลท์ออฟเยอะๆนี่มันส่งผลอะไรไม่ดีบ้างคือมันเป็นหลักปฏิบัติของเขาอยู่แล้วอะคือการไลท์ออฟเนี่ยมันคือการจับคู่ครับเบิร์ดสมมุติว่าเราอะมี NPL สมมุตินะมี NPL 100ล้านนะมี NPL 100ล้านแล้วเราอะตั้งสำรองไว้300ล้านสมมุติโอเคป่ะ300ล้านนะ100ล้านคือ NPL 300ล้านคือ provision นะครับเพื่อให้เป็น coverage ratio 300% ไงนะครับปรากฏว่าเรามีหนี้ก้อนนึงที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยไอ้หนี้ก้อนเนี้ยเราไลท์ออฟดีกว่าเราตามมันไม่ได้ละเราขายทิ้งเราตัดทิ้งดีกว่าประมาณนี้เราก็เอา NPL ฟังดีๆนะ NPL นะครับ NPL กับ provision นะจำนวนเท่ากันประกบกันครับแล้วตัดทิ้งออกไปเลยตัดทิ้งไปเลยข้อดีคือเราก็จะเห็น NPL มันต่ำไงข้อดีความจริงแล้วเนี่ย NPL เนี่ยนะครับมันเป็นตัวเลขสะสมนะความจริงอ่ะทันไหม NPL อ่ะจริงๆตัวเลขสะสมคือคน NPL ไปคนติด NPL แล้วเดือนนี้ผ่านไป3เดือนก็ยัง NPL อยู่จริงไหมใช่ใช่ต่อมีกับตรงข้ามคือมีคนใหม่ๆมาเสริมด้วยจริงไหมนั้น NPL จริงๆเป็นตัวเลขสะสมประมาณนี้แต่ว่ามันมีการตัดออกไปได้บางส่วนคือตัดขายไปพิสูจน์ได้แล้วว่าทวงไม่ได้แล้วอะไรก็ตัดขายไปตัดนู่นตัดนี่ไปอะไรก็ว่ากันไปประมาณนี้นั่นคีย์คือตัดจะบอกว่าข้อดีคือมันคือจะบอกว่ามันเอาคาไว้ก็ไม่มีประโยชน์อะเบิร์ดเพราะมันทวงไม่ได้อยู่แล้วแล้วตั้งสำรองไปเรียบร้อยแล้วแล้วตั้งอะไรจ่ายหมดแล้วไงตั้งประกอบไปเรียบร้อยหมดแล้วแต่คีย์คืออย่างนี้คีย์คือถ้าใครก็ตามเนี่ยเป็นมือใหม่แล้วเราก็ดูแต่ NPL อย่างเดียวอันนี้จะพลาดไงพอเราจะเข้าใจว่าโอ้ NPL ลดแล้วจริงล่ะเออแต่ความจริงไม่ได้ลดไงเออความจริงคือ มันพอไลออฟพอไลออฟหนักใช่ถูกต้องแล้วข้อเสียของไลออฟก็คือ provision ลด coverage ratio ก็ลดเพราะโดนจับคู่ออกไปเหมือนที่พี่อธิบายเมื่อกี้ใช่ไหม ความจริงแล้วถ้าเบิร์ดคำนวณดีๆอ่ะ coverage ratio จะเพิ่มcoverage ratio เพิ่มเดี๋ยวคำนวณให้ดูเดี๋ยวคำนวณให้ดูต้องคำนวณเบอร์จะเห็นภาพมากกว่าสมมตินะครับเดิมเนี่ยนะมี provision ลดแต่ provision ลด provision ลดใช่แต่ coverage ratio เพิ่มใช่เพราะอะไรเข้าใจว่ามันเป็นสัดส่วนใช่ใช่ใช่ต้องเนี่ยสมมติเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้คือ coverage ratio เท่าไหร่ coverageratio เนี่ยมันก็คือ100หาร3หาร100ก็คือ 300% จริงป่ะ 300% ใช่ป่ะแต่ถ้าเราไลท์ออฟออกไปสัก50ล้านแล้วกันมันก็เหลือ NPL 50ล้านใช่ป่ะแต่โปรโมชั่นก็ลดลงเหลือ250ล้านจริงป่ะ
อ่ะคราวเนี้ยเนี่ยเขาเลยโชว์จะเพิ่มการไลฟ์ออฟอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยเขาเลยโชว์มันเพิ่มวันนี้ตัวเลขมันน้อยเบิร์ดมันเลยดูเหมือนเยอะแต่ตัวเลขจริงมันแบบตัวเลขมันเยอะมากแล้วก็ไม่ได้ดูขนาดเปลี่ยนเยอะจังวะแหมตัด NPL ไปครึ่งนึงก็ต้องเยอะสิวะแต่ความจริงแล้วเขาตัดไม่เยอะขนาดนี้เขาตัดสักแบบเลเซนะ 10% แล้วกันอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็จะเหลือสัก290เนี่ยเห็นไหมจะเพิ่มมาประมาณนี้เห็นไหมเห็นไหมนี่คือไลฟ์ออฟแล้วเห็นไหมเพิ่มนิดหน่อยแหมอันนี้ทำให้เห็นภาพเฉยคือสรุปแล้วติดล้อเนี่ยก็รายได้ดูเพิ่มมากกว่าที่ประกาศไว้ใน Q4 ตอนออฟเดย์ก็คือตอน Q4 นี่ประกาศไว้โต10-15ใช่ไหม15-20เออ15-20แต่ทำได้29ในไตรมาส1ใช่26ถ้าพอร์ตรวมมา26พอร์ตรวม26ทีนี้ก็มีอีกประเด็นคือเอ๊ะทำไม NPL ดูลดทั้งที่สเตจ2มันเพิ่มใช่ครับเออนั่นก็เพราะว่าเขาทำการไลฟ์ออฟซึ่งการไลฟ์ออฟก็ข้อดีคือ NPL ก็จะดูน้อยลงอย่างที่เห็นลดลงใช่แต่โปรวิชั่นก็ลดลงไปด้วยโปรวิชั่นก็คือไอ้ที่ตั้งสำรองมาแล้วสะสมไว้ใช่ครับเออทีนี้ซึ่งสิ่งที่ต่างจาก SK ก็คือ SK ก็ไม่ได้ไลฟ์ออฟแบบนี้อาจจะเพราะว่าไลฟ์ออฟเหมือนกันแต่ไลฟ์ออฟน้อยกว่าไม่ได้ไลฟ์ออฟเยอะแบบนี้ใช่ไม่ได้ไลฟ์ออฟเยอะแต่ว่าก็คือแต่ละบริษัทเนี่ยมันมีประเด็นที่เนี่ยอันนี้ก็ถ้าเทียบกับไตรมาสที่แล้วนะเนี่ยก็เยอะกว่านิดหน่อยแต่ของติดร้อนนี่คือ2เท่าเลยไงใช่ป่ะใช่คือต้องบอกก่อนนะมึงคือไม่ได้เบลมอะไรทั้งสิ้นนะเบิร์ดไม่ใช่นะประเด็นคืออยากชี้เห็นอันนี้3เท่าเลยมากกว่า Q4 3เท่าอ่ะไลท์ออฟอะคือชี้ให้เห็นภาพเฉยว่าเวลาที่เราจะดูหุ้นงบการเงินเนี่ยมันก็ต้องดูแบบอย่างนี้ด้วยคือไม่ใช่ไปดูแต่ตัวเลข NPL ว่าเอ้ย NPL ลดแล้วเฮ้ยถึงเวลาแล้วว่าเฮ้ยแสดงว่าเนี่ยหนึ่งนะเดอะเบิร์ดดอกเบี้ยก็จบแล้วตันแล้วสองเฮ้ย NPL ก็จบแล้วมันออกภาพนี้ได้ไงถ้าใครที่ไม่ได้ดูไลท์ออฟอะใช่ไหมครับซึ่งมุมมองพี่คิดว่าแต่ว่าต้องบอกก่อนข้อจุดแข็งที่สุดนะของติดล้อคืออะไรคืออันนี้คือเขาเรทเลโชเยอะมากคือเขาเรทโชอ่ะมีโซนเจ็ดสิบเข้าซื้อก็ยังเยอะก็ยัง150%ครับคีย์ของติดล้อเนี่ยพี่มองว่าจุดแข็งอยู่ที่เขาเรทเลโชอ่ะคือพอเขาเรทเลโชมันเยอะมากเนี่ยมันก็เหมือนมีคุชชั่นอ่ะใช่ไหมรองรับอยู่เยอะอ่ะประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยงบเนี่ยมันก็อาจจะประคองได้อะเพราะว่าคือถ้าเอาตามหลักเนี่ยนะตามหลักเลยนะพี่เชื่อว่า Q2 เนี่ย NPL ต้องเพิ่มก็ในเมื่อ Stage 2เพิ่มอ่ะ Stage 3ก็ต้องเพิ่มดิใช่ป่ะต้องเพิ่มแต่ว่าอย่างที่บอกมันมีปัจจัยไงเพิ่มขึ้นไงคือการไลท์ออฟไงถ้า Q2 ไลท์ออฟหนักอีก NPL ก็อาจจะลดก็ได้แต่เขาก็ทำได้เพราะว่าเขามีเขาเรทโชว์เหลือมหาศาลไงมันจะไม่เหมือนกับบางบริษัทที่แบบว่าเข้าเรทโชเนี่ยแบบติดแบบปริ่มน้ำแล้วพอปริ่มน้ำแล้วเนี่ยเบิร์ดทำอะไรไม่ได้แล้วพอ NPL ชูดปุ๊บเนี่ยโอ้โหตั้ง ECL มาโหรานเลยงบก็จะแย่เลยทันทีได้ขอดูราคาเขานิดนึงได้ไหมว่าอยากรู้ว่าตลาดรีแอคยังไงพอบอกง่ายๆเลยครับเมื่อวันก่อนเนี่ยบวกขึ้นมหาศาลครับอ๋อ10%เลยครับวันเดียววันนั้นวันเดียวนี่คือบวกสูงที่สุดในกลุ่มไฟแนนซ์เลยครับเออแสดงว่าเขาก็รีแอคตามงบจริงๆจริงๆเขาก็มองเห็นกันครับเนี่ยวันนี้กลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยติดลบกันนะฮะนี่เขียวอยู่คนเดียวให้ดูราคาครับนี่วันก่อนบวก 11% มั้งโอ้นี่วันที่10เนี่ยแต่ไม่ใช่แค่นั้นครับนี่ก่อนนั้นเนี่ยบวกมาประมาณ 20% แล้วจาก21เนี่ยประมาณ25 26แล้วเนี่ย 20% ละโอ้โหคือถ้ามองในมุมแบบลองวิเคราะห์ดูคือสมมติแบบหุ้นการเงินมันมีหลายตัวหมายถึงว่านอนแบงค์มันมีหลายตัวครับถ้ามันอย่างอื่นมันพอๆกันหมายถึงถ้าย้อนเวลากลับไปในช่วงที่มันดูดีนะแต่ว่าตัวที่มี coverage ratio เยอะๆอันนี้มันก็เป็นอะไรที่ดีกว่าจะดีกว่าในช่วงที่แย่ๆ
ทั้งอุตสาหกรรมมันไม่ดีใช่ป่ะครับใช่ใช่ใช่เพราะเขาจะมีบุญเก่าเอาไว้ใช้มากกว่าคนอื่น ใช่ทีนี้เดี๋ยวจะพาไปดูเพิ่มเติมเบิร์ดให้ดูเปรียบเทียบกันชัดๆนะครับให้ดูจำนำทะเบียนเหมือนกันจะเห็นภาพชัดขึ้นอย่างติดล้อเนี่ยมี coverage ratio เนี่ย 270% ใช่ป่ะแล้วงบนะดูนะรายได้โตอ่ะ20กว่า 30% ใช่ป่ะรายได้นะแต่กำไรโตแค่ 1.6 ใช่ป่ะกำไรโต 1.6 นะก็ถือว่าแฟลตใช่ป่ะเอ้ยดูไม่ค่อยดีนะมาดู NTC บ้างเออเป็นไงดูเทียบกันเลยอย่างเงี้ยนะครับจะเห็นภาพชัดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนว่าพี่มีอัพงบอัพเรียบร้อยแล้วด้วยให้ดูรายได้ของ NTC ก่อนนะครับดูแต่รายได้ก่อนนะแป๊บนึงนะหาก่อนนะไหนว่ารายได้อันนี้เจอแป๊บนึงอันนี้คือ รายได้ดอกเบี้ยนะครับแป๊บนึงตึ๊บๆรายได้ดอกเบี้ยโตเยอะเหมือนกันเบิร์ดนี่โต 25-26% พอๆกันเลยรายได้โตเยอะเหมือนกันดอกเบี้ยนะดอกเบี้ยรับเนี่ยโตเยอะนะครับแล้วก็รายได้รวมเนี่ยโต 26.58% รายได้รวมรายได้รวมนะก็โตสอดคล้องกันแหละ25เอ้ย 26.58% นะครับทีนี้มาดูกำไรบ้างครับกำไรอยู่ไหนวะเนี่ยนี่กำไรครับกำไรครับติดลบ 22% ครับโอ้โหนี่เห็นไหมรายได้ภาพเหมือนกันเป๊ะเลยรายได้ภาพเดียวกันเป๊ะเลยแต่คนดูกำไรนะ กำไรหดตัว 22% เพราะอะไรครับมาดูกันอย่างนี้ถ้าให้เดาก่อนเลยก็คือตั้ง provision เยอะเอ้ยตั้ง ECL เยอะครับผมที่ตั้ง ECL เยอะก็เพราะว่า provision กับ coverage ratio น้อยกว่าเนี่ยเริ่มมาถูกทางแล้วเห็นไหมเนี่ยนะครับ นี่คือการตั้ง provision ครับเนี่ย ECL ครับ ECL นี่ครับตั้งเยอะไหมครับตั้งเยอะครับตั้งเยอะขึ้นเห็นไหมครับเห็นไหมตั้งเยอะขึ้นใช่ไหม QOQ ตั้งเยอะขึ้นนะอันนี้คือตั้งเยอะสุดในประวัติศาสตร์ละตั้งเยอะสุดในประวัติศาสตร์ละนะครับทีนี้มาดูกันว่าทำไมเนี่ยบริษัทต้องตั้ง ECL เนี่ยเยอะขนาดนี้นะครับทีนี้เรามาดูตัวโอเคอันนี้มาดูตัวสินเชื่อกันนะครับ Q1 ครับสินเชื่อเนี่ยสเตท1เป็นแสนล้านละยิบโตขึ้น 23% นะเฉพาะตัวจำนำทะเบียนเนี่ยโตมัน 30% ครับจำนำทะเบียนก็คือพี่ว่าก็ภาพก็สอดคล้องกันนะคล้ายๆติดล้อติดล้อโต26ไงใช่ป่ะ อันนี้จำนำโต 29.5% ก็30นั่นแหละนะครับครับโอชั่นเพิ่มครับดู coverage ratio ครับ coverage ratio เนี่ยประมาณ 100% เห็นมั้ยอันนี้ประมาณเพดานละไม่ประมาณแบบปิ่มๆละถ้าจำนำทะเบียนประมาณ 100% ประมาณนี้เมื่อก่อนน่ะมี 300% นะช่วงที่งบ MPC โตมาเรื่อยๆครับเรายังเห็นว่า coverage ratio เนี่ย 300% ครับแต่ตอนนี้เหลือ100แล้วนะเหลือ100เดียวแล้วดังนั้นเนี่ยถึงบอกว่าคือพอ coverage ratio เนี่ยมันพอดีเพดานแล้วมันพอดีแบบ floor แล้วเนี่ยพอ NPL มันเพิ่มเนี่ยมันก็อีเซลก็จะชูดมหาศาลแบบเมื่อกี้ที่เห็นนะคือช่วงตั้งแต่2020มานี่เบิกบุญมาใช้อย่างต่อเนื่องใช่ๆถูกต้องนี่คือเบิกมาเต็มที่แล้วเบิกมาเต็มที่แล้วนี่เช่าซื้อบ้างเช่าซื้อก็ลดพอร์ตเหมือนกันภาพคล้ายๆกันนะครับเสร็จ2ก็ลดละนะเพราะว่าลดพอร์ตรวมด้วยลดพอร์ตรวม NPL ยังชูดอยู่เนี่ย NPL นะตอนแรกเนี่ยอย่าไปนับมันเพราะว่าไอ้ตัวช่วงแรกเพิ่งเริ่มทำธุรกิจครับแต่เนี่ยมันมาเริ่มมาโผล่แล้ว4 5 6 7 8โอ้โหนี่อะไรนะ NPL ของอะไรนะของเช่าซื้อของ MTC เช่าซื้อมอเตอร์ไซค์แปลกเลยอันนี้ไอ้เช่าซื้อนี่คือเครื่องยนต์ใหม่ใช่ไหมเครื่องยนต์ใหม่ใช่ที่บอกไว้ให้ทำทีหลังแล้วทำทีหลังที่ทำมา 2-3 ปีเองเป็นตัวที่แบบเป็นความหวังเลยช่วงนั้นว่าจะเป็นเครื่องยนต์รายได้อันใหม่ใช่ถูกต้องแต่บอกใบให้ 8 นี่ยังไม่จบยังขึ้นอีกยังขึ้นอีกเพราะว่าเดี๋ยวเราดูไตรมาสหน้าเนี่ยดูเพิ่มขึ้นมาตลอดเลย400มาเป็น470เนี่ยที่พอร์ตรวมมันลดเนี่ยขนาดพอร์ตมันลดเห็นไหมจาก5มัน6เหลือ5มัน4คือต้องแฟร์ด้วยนะครับการที่เราเห็น NPL มันเพิ่มเนี่ยเหตุผลเป็นเพราะว่าไอ้ตอนที่เขาเร่งเครื่องอ่ะนะครับมันก็
หนี้เนี่ย มันเพิ่มขึ้นแล้วมันยังไม่เห็นตัวเลขครับว่าคนจะเบี้ยวหนี้กันมากแค่ไหนเก็ตปะแล้วพอเขาเริ่มเห็นตัวเลขปุ๊บเขาก็เลยชะลอนะชะลอเครื่องยนต์การเช่าซื้อเนี่ยแล้วก็ไอ้ตัวเลขที่เคยเร่งเครื่องเอาไว้อะมันก็แบบตามมาแบบกระหน่ำอะแล้วให้ดูนะดูดีๆนะดูดีๆนะเบิร์ดดูดีๆนะพี่บอกว่าอันนี้คือตัวเลขรวมของเช่าซื้อนะพี่ถามเบิร์ดว่าคนเนี่ยเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์เนี่ยเบิร์ดว่าเขาจะเบี้ยวกันเมื่อไหร่สมมติเช่าซื้อกัน5ปี เดือนแรกเราเบี้ยวเลยไหมไม่หรอกเออผมไม่ไม่มันต้องแบบสักปีหนึ่งปีครึ่งประมาณนี้โดยประมาณนั่นแปลว่าเช่าซื้อที่เกิดขึ้นในปีนี้เนี่ยที่เกิดขึ้นในปีนี้เนี่ยที่เกิดขึ้นในปีนี้มันจะมาเบี้ยวในปีถัดมาอ่ะใช่ไหมเนี่ยเราเลยเห็นตัวเลขใช่ไหมแรมอัพขึ้นเลยใช่ไหมแต่ตัวเลขที่มันเกิดในปีนี้มันจะมาโผล่ในปีนี้แล้วดูตัวเลขนะ1 2 3 4ลงไปอีกนิดนึงได้ไหม1 2 3 4 0 0 5,800 ตัวเลขเนี่ยนะมากกว่าปีที่แล้วมหาศาลมั้ยพี่ลงไปอีกนิดนึงได้มั้ยลงไปทำไมอันนั้นคือโต 33% โตขึ้นปีใช่ครับใช่ครับเฉพาะตรงนี้ใช่ครับซึ่งพี่จะบอกว่าตัวเลขนี้ยังไม่จบพี่ว่า 80% NPL จะเบี้ยวกันกับพวกเช่าซื้อปีครึ่งนี่พี่เอามาจากไหนหรือว่าแบบสถิติครับสถิติอ๋อสถิติใช่ไหมประมาณปีครึ่งครับปีครึ่งเหรองั้นก็ต้องนู่นเลยดิงั้นก็ต้องถึงปี2024เลยดิเอาแน่นอนครับยังไม่จบก็นี่ไงแต่ว่าไอ้ตัว 5,700 เนี่ยมันก็เร่งตัวขึ้นมาใช่ไหมล่ะเออเนี่ยก็เดี๋ยวจะมาโผล่แถวนี้แหละครับไอ้ก้อนเนี้ยมันจะมาโผล่แถวนี้แหละ Q2 Q3 นี่แหละก็ไล่ไปเรื่อยๆนะถึงบอกว่าปีนี้ NPL เนี่ยยัง เฉพาะเช่าซื้อนะยังไปต่อยังไม่จบหรอกแถมลดพอร์ตด้วยพอลดพอร์ตปุ๊บเนี่ย เหมือนกับไอ้นี่เสียมันตามมาทีหลังอะนะครับ NPL ก็จะสูงขึ้นประมาณนี้ในเช่าซื้อเนี่ยหนักแน่นะครับแล้วก็โปรวิชั่นก็ว่ากันไปเนี่ยเขาเปรียบเรโชนะครับก็เนี่ยมันเมื่อก่อนยังตัวเลขมันน้อยแหละนับไม่ได้หรอกนะครับเนี่ยก็เปอร์เซ็นต์มันก็ประมาณนี้นะเขาก็พยายามตั้งชดเชยเอาไว้นะประมาณนี้ซึ่งไอ้ที่หนึ่งเห็น 100% นะไม่ต้องห่วงหรอกไม่พอหรอก เดี๋ยวมันก็ต้องตั้งเยอะขึ้นอีกเรื่อยๆแหละเพราะว่าเดี๋ยวตัวเลขมันจะพีขึ้นไปอีกอ่ะใช่ไหมครับแรมอัพขึ้นไปอีกประมาณนี้ที่จะให้ดูภาพรวมนะนี่คือภาพรวมแล้วนี่คือ total port ละนะครับtotal port เนี่ยสเตจ2เนี่ยเป็นไงบ้างมาดูกันนะครับสเตจ2นะ5 5.4 5.3 6.8 8.4 8.8 9.9 9.85 เราจะเห็นได้ว่าสเตจ2เนี่ยเริ่มสโลว์ดาวน์แล้วเฉพาะของ ABC ภาพรวมนะสเตจ2เนี่ยเริ่มสโลว์ดาวน์แล้วส่วนตัวนะพี่คิดว่าเอาจริงเนี่ยเท่าที่เห็นหลายๆตัวแล้วเนี่ยก็รู้สึกได้ครับเบิร์ดว่าเราอาจจะเห็นใกล้เห็นละเบิร์ดใกล้เห็นจุดต่ำสุดของ NPL แล้วของงบด้วยเพราะว่าสเตจ2เริ่มสโลว์ดาวน์ใช่เริ่มแบบเริ่มทรงตัวแล้วหลายบริษัทเนี่ยเริ่มแบบไม่ได้เพิ่มขึ้นเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มไม่ได้เยอะ ครับถ้าดูก่อนหน้านี้เบิร์ดจะเห็นว่าเวลาเพิ่มเยอะอ่ะเบิร์ดจาก5เป็น6 6เป็น8 8เป็น9เป็น10อะไรอย่างเงี้ยมันเพิ่มขึ้นเยอะอ่ะแต่พอเริ่มสโลว์ดาวน์แบบเนี้ยเราอาจจะยังเห็นสเตจ3เนี่ยเพิ่มได้เราอาจจะเห็นสเตจ3เพิ่มได้แต่ว่าเพิ่มได้อีกไม่เยอะแล้วพี่ถึงบอกเบิร์ดว่าเป็นไปได้สูงครับเบิร์ดที่เราเนี่ยจะเห็นบอททอมบอล Q2 พูดถึงงบนะบอททอมหมายถึงว่า NPL ใช่ไหมใช่พีค NPL พีค Q2 ใช่แต่ของ MTC จะมีไอตัวเครื่องยนต์เช่าซื้อที่ NPL อาจจะไปต่อแต่ว่ามันก็เป็นสัดส่วนยังไม่เยอะก็ไม่ได้เยอะไปวะก็เยอะแต่ก็ไม่ได้เยอะมาก 5,000 ล้านทั้งหมดแสนล้านอ่ะโอ้โหก็น้อยสิ 5,000 กับแสนใช่ครับเนี่ยทั้งหมดเป็นแสนล้านอ่ะครับ 1,200 ด้วยประมาณนี้แล้วเนี่ยภาพของตอนนี้คือตัวจันทร์ทะเบียนเนี่ยก็จะเป็นตัวแบกพอร์ตทุกบริษัทเลยเพราะจำนำมันครับมันแต่อย่างเช่าซื้อนี่ก็
มันก็ยังทำกำไรใช่ไหมทำกำไรหรือเปล่าต้องไปดูครับคือที่ถามเนี่ยผมแค่คิดว่าเขาอาจจะคิดว่าก็มันเพิ่งเริ่มทำก็เร่งๆไปก่อน NPL ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะยังไงเขามีกำไรขาดทุนไงครับแต่ว่าจริงๆขาดทุนเหรอคือคิวซีที่เขาขาดทุนครับโอ้ขาดทุนก็ไม่ดีอย่างนี้เร่งให้มันโตแต่ขาดทุนอ้าวเขาก็ถึงลดไงเขาถึงได้ลดพอร์ตไงเขาก็ทำถูกแล้วไงเขาก็เห็นตัวเลขลดมันขาดทุนไงเขาก็เลยแบบก็หยุดไงหยุดแบบหยุดเร่งอ่ะใช่ไหมครับแต่ว่าไอ้ที่เร่งไปแล้วก็ต้องมาชดใช้กรรมกันจะตามมาหลอกหลอนอยู่ใช่ก็ปีนี้ทั้งปีอ่ะเช่าซื้อก็ยังจะหลอนแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยนะครับสเตจ2ก็ดูสโลว์ดาวน์นะครับสเตจ3ยังดูเพิ่มขึ้นแหละนะเป็นเรื่องปกติแต่ว่าอย่างที่บอกแหละพี่คิดว่าเราอาจจะเห็นบอททอมในเชิง NPL เนี่ยประมาณQ2 ประมาณนี้ทั้งกลุ่มเลยคิดว่าทั้งกลุ่มเลยแล้วเห็นภาพเดียวกันเพราะเศษ2แบบค่อนข้างส่งตัวว่างั้นเถอะทุกบริษัทเลยประมาณนี้อ่ะนี่เนี่ยนะเขาเปิดเรโชก็ประมาณนี้อันนี้คือของตัว MTC นะให้ดูก่อนนะว่า MTC เนี่ยเขาก็มีเขาเปิดเรโชรวมเลยนะเนี่ยรวมมันก็ประมาณ 100% นั้นก็ MTC เนี่ยก็อาจจะปิ่มหน่อยปิ่มหน่อยประมาณนี้ปิ่มหน่อยอ่ะมาดูอีกตัวแล้วกันนะเฮงแล้วกันนะครับเฮงเนี่ยก็เป็นเช่าซื้อกับจำนวนทวีเหมือนกันแต่พอร์ตเดิมเนี่ยเป็นเช่าซื้อพอร์ตเดิมเป็นเช่าซื้อเพิ่งเข้าตลาดมาไม่นานนะครับแล้วก็เนี่ยเช่าซื้อพอร์ตเป็นพอร์ตหลักพอร์ตเดิมพอร์ตเนี่ยเช่าซื้ออยู่แค่ 5,000 เอ้ย 6,000 ล้านเองเช่าซื้อนะ 6,000 ล้านนะครับนี่คำนวณผิดโหก็พอๆกับ MTC เมื่อกี้ใช่พอๆกันเลยใช่พอๆกันเลยแต่ว่าเขาเนี่ยเพิ่งจะมาเร่งตัวติงจำนวนทะเบียนนะครับจำนวนทะเบียนเนี่ยก็โตขึ้นเยอะมากเลยเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์พอโตขึ้นโตขึ้นเยอะมากเลยนะครับประมาณนี้ดูภาพรวมแล้วกันนะครับดูภาพรวมทีเดียวเลยแล้วกันนะภาพรวมตอนนี้พอร์ตของเฮงลิสซิ่งเนี่ยนะครับก็ประมาณ13ละ12,800ล้านละเติบโตขึ้น 30% เลยโตขึ้น 30% เลยนะครับเนี่ยปีที่แล้วโต30นะปีนี้ก็โต30ต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็ coverage ratio ครับนี่ก็กลางๆครับพี่ว่าก็ถืออยู่ว่าอยู่ในเกณฑ์สูงนะ 140-150% ประมาณนี้140กว่า%ก็ถือว่าสูงนะครับ ECL ก็นี่ตั้งน้อยด้วยนะตั้ง ECL น้อยด้วยนะนี่ตั้ง ECL น้อยด้วยนะน้อยกว่าปีที่แล้วอีกใช่มั้ยครับน้อยด้วยนะครับแล้วก็ NPL เป็นยังไง NPL ก็ไม่ได้แย่มากนะเนี่ย 3.0 3.0 3.1 นะครับก็ทำไมดูดีดูดีก็อาจจะเป็นการคุม NPL อะไรเงี้ยแล้วดูสเตจ2ครับสเตจ2ครับ12 11 10.9 10.1 10.0 อ้าวน้อยลงด้วยน้อยลงด้วยใช่ครับแต่ก็เชื่อว่าคล้ายๆกันน่ะภาพพี่คิดว่าคล้ายๆกันน่ะคือมันก็ทรงตัวแหละนะครับเชื่อว่า NPL เนี่ยน่าจะพีคแถว Q2 Q3 เนี่ยทุกบริษัทแหละประมาณเนี้ย คือมันเริ่มเห็นทรงมันคล้ายกันแต่มันก็ต่างแล้วมันดูเจ้าอื่นเอาพูดถึงปีที่แล้วอะเจ้าอื่นเขาเพิ่มใช่ไหมแต่เฮงลดลงใช่อาจจะที่ดูมาเนี่ยลดลงอยู่บริษัทเดียวเลยแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะปีที่แล้วเพิ่งเข้าตลาดก็ได้อะไรเงี้ยมันก็จะดูยากเพราะอย่างนี้เบิร์ตคืออย่างนี้เดี๋ยวให้ดูพอร์ตรวมดีกว่าดูพอร์ตรวมอาจจะเข้าใจเพิ่มมากขึ้นของเดิมมาจริงๆแล้วพอร์ตเขาประมาณ 8,000 ล้านพี่ถามเบิร์ต 8,000 ล้านน่ะขึ้นมา 12% กี่เปอร์เซ็นต์ครับ50ได้มั้ยอ่า50ครับ 50% เป๊ะเลยคีย์คืออย่างนี้พอพอร์ตสินเชื่อเนี่ยพอเข้าตลาดหุ้นเนี่ยมันได้เงินครับพอได้เงินเยอะระดมทุนได้เนี่ยนะครับออกหุ้นกู้ได้หรืออะไรก็แล้วแต่มันทำให้ได้เงินเยอะพอเร่งปล่อยสินเชื่อปุ๊บเนี่ยครับอย่าลืมครับสูตรเดิมเบิร์ดพี่ถามว่าคนที่กู้เนี่ยตอนเนี้ยมันจะ NPL เมื่อไหร่ครับปีครึ่งปีนึงแต่นี่มันแค่ 8-9,000 ไงครับจำนำทะเบียนก็เหมือนกันใช่ไหมเอาเหมือนกันสิ
เหมือนกันเหมือนกันก็พอคุณกู้ไปช่วงเนี้ยมันก็จะมา NPL ช่วงนี้ปีที่แล้วเนี่ย ซึ่งปริมาณมันยังไม่เพิ่มขึ้นเบอร์สังเกตป่ะ 8,000 8,000 8,000 เนี่ยต้นปีก็ยัง 8,000 อยู่เลยNPL เลยเพิ่มเยอะเพราะเอ้ย NPL มันดูลดเพราะอะไรเพราะพอร์ตสินเชื่อมันเพิ่มถ้าเบิร์ดไปดูตัวเลขจริงๆจะเห็นภาพเลยเห็นไหม340 300 300 300ตลอดเห็นปะไม่แปลกนะไม่แปลกนะ เพราะอะไรก็เพราะว่าฐานเดิมมัน 8,000 8,000 8,000 ไงNPL มันก็300 300 300ไงแต่ตัวที่ต้องกังวลจริงๆแหละ คือพี่บอกว่า NPL เนี่ยของเทงเนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นครับเพราะว่าเนี่ยพอร์ตมันเพิ่งจะเพิ่มจาก 9,000 แล้วกันอ่ะ 9,000 เป็น 12,000 เนี่ยอันนี้ต้อง 30% เนี่ยถ้าเฮงเนี่ยยังตั้งเป้าพอร์ตเนี่ยโต 30% อยู่นะครับนะตัวเลขเนี้ยมันยังทรงตัวอยู่ได้มันจะเพิ่มขึ้นถึงจุดๆนึงแล้วก็เริ่มทรงตัวแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เฮงเนี่ยเริ่มโตน้อยกว่านี้โตน้อยกว่า 30 นะครับซึ่งเหมือนในออฟเดย์เนี่ยเฮงประกาศว่าจะโต 20-30% ประมาณนี้ซึ่งก็อาจจะบอกเลนเป็นเลนที่กว้างนิดนึงแล้วกันประมาณนี้นะครับถ้าโตน้อยกว่า 30 เนี่ยนะครับ NPL จะยังชูดอยู่เพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกหมื่นล้านเนี่ยมันจะตามมาปีนี้ไงประมาณนี้นะพี่นึกบอกว่า Q2 Q3 ไงเห็นมั้ย ถึงบอกว่า Q2 Q3 ที่เราจะเห็นตัว NPL เนี่ยเพิ่มสูงได้อย่างที่บอกว่าคือจริงๆอ่ะเบิร์ดมันมีดีเทลเยอะมากๆเห็นป่ะมันไม่ได้มีแค่ NPL เนี่ยดูอย่างเดียวไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยโดนหลอกตาแน่นอนก็ NPL เนี่ยดูทั้ง Write Off ดูทั้งพอร์ตสินเชื่อว่ามันมีการเร่งเครื่องเนี่ยที่มันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนยังไงด้วยประมาณนี้เพราะมันคือตัว NPL มันมาจากตัว NPL หารด้วย God Loan เนี่ยถ้าตัว God Loan ตัวหารถ้าตัว God Loan มันเพิ่มแต่ตัว NPL ยังไม่เพิ่มมันก็จะดูว่า NPL มันน้อยจริงป่ะอ๋อเออใช่มั้ยเห็นมั้ยมันก็ต้องมาเข้าใจวิธีคิดด้วยว่า NPL คิดยังไงคำนวณยังไงอะไรอย่างเงี้ยซับซ้อนเนาะถ้าไม่เข้าใจแบบนั้นอาจจะไปคิดว่าโอ้โหยอดก็โตดีแต่เดิน NPL ดันลดเก่งจังใช่ Write off ก็ไม่ได้มีไม่ได้เยอะมากมายใช่เนี่ยไลออฟก็นิดหน่อยครับแสดงว่าเฮงนี่เหมือนเฮ้ยไม่ใช่เฮงเฉยๆเนี่ยเหมือนเป็น early stage เมื่อเทียบกับใช่พวก MTC อย่าง MTC เมื่อกี้ผมก็แอบดูอยู่ NPL ไอ้ช่วงเช่าซื้อช่วงตอนเขาเริ่มนี่แบบโอ้โห0ก็น้อยมากเลยเนี่ยเห็นป่ะล่ะหลักทศนิยมเลยใช่แต่ถ้ายังเร่งเครื่องต่อเนี่ยนะครับตัวเลขมันจะถึงจุดหนึ่งมันก็หยุดแต่ว่าถ้าเขาลดพอร์ตสินเชื่อเมื่อไหร่เนี่ยนะครับตัวเลขจะชูดมหาศาลเลย NPL อ่ะเพราะของเก่ามันจะตามมาโปะไงทันไอช่วงเร่งเครื่องอ่ะ NPL จะชูดไหมให้เขาต้องมีเหตุผลอะไรให้เขาต้องชะลอไหมในสถานการณ์ที่แบบดอกเบี้ยมันจะไอ้นี่ละเฮงเนี่ยมาถึงใครเฮงอุ้ยเฮงพี่ว่า คือพอร์ตยังเล็กมากอ่ะพี่ว่าเขาไม่น่าจะชะลอนะเพราะดอกเบี้ยก็ใช่น่าจะไม่ขึ้นแล้วเขาเพิ่งเข้าตลาดอ่ะเบิร์ดเขาคงไม่ชะลอหรอกมั้ง ไอ้เรื่องความพอร์ตใหญ่พอร์ตเล็กก็มีผลใช่ไหมมีผลอีกใช่ที่พี่เคยบอกว่าแบบจะโต 30% ไม่ใช่หาลูกค้าเพิ่ม30อ่ะเพราะว่ามันมีไอ้ของเก่าที่หมดไปแบบ 40-50% ใช่ครับซึ่งเมื่อกี้อย่าง MDC นี่โอ้โหเป็นแสนล้านแต่อันนี้แบบหลักหมื่นล้านต่างกัน10เท่าเลยใช่ครับ10เท่าพอดีเป๊ะเลยงั้นการหาลูกค้าใหม่เนี่ยพี่ว่ามันก็ยังทำได้ค่อนข้างดีอ่ะครับเพลงอ่ะนะครับแล้วก็พี่คิดว่าอย่างนี้ด้วยมันสิ่งที่แตกต่างกันนะเบิร์ดคืออย่างนี้พี่คิดว่าคุณภาพลูกค้าเนี่ยนะครับคุณภาพอะไรวะคุณภาพตัวสินเชื่อเนี่ยนะครับระหว่างจำนำทะเบียนกับเช่าซื้อเนี่ยจำนำทะเบียนน่ะดีกว่าเพราะว่าพี่เคยบอกว่าใช่มันเป็นรถที่เคยผ่อนมาจบแล้วคือจำนำทะเบียนเนี่ยเจ้าของอะไรวะคนเอามาจำเนี่ยคือเป็นเจ้าของรถแล้วนั้นรถเป็นของรถเนี่ยไม่ใช่ของบริษัทนะรถเนี่ยเป็นของเจ้าของ
เจ้าของลูกค้าเป็นของลูกค้าแต่เช่าซื้อเนี่ยรถเป็นของบริษัทตกตามแล้วก็นั่งที่คุณยังผ่อนไม่จบใช่ไหมรถยังเป็นของบริษัทนี่ออกปะมันคนละมุมกันเห็นปะมันตรงข้ามกันเลยเห็นปะนั้นเนี่ยมันความการผ่อนได้เนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันอ่ะคนเช่าซื้อเนี่ยตัวเองไม่ใช่เจ้าของรถ วันใดวันหนึ่งไม่ไหวก็ความหวงแหนมันก็อาจจะน้อยกว่าอะไรเงี้ยแต่คนที่เป็นเจ้าของรถไปแล้วอ่ะนี่รถฉันน่ะฉันผ่อนจบไปแล้วอ่ะฉันซื้อรถจบไปแล้วอ่ะผ่านกระบวนการเช่าซื้อไปหมดแล้วอ่ะนะครับแล้วถึงจะเอามาจำนำทะเบียนได้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะเดือดร้อนอะไรระยะสั้นหรืออะไรพวกนี้นะครับก็อาจจะมีความเป็นเจ้าของสูงกว่ามีความรับผิดชอบสูงกว่านิดนึงนะนิดนึงนะเพราะว่าเขาผ่อนจบไปแล้วไงใช่ไหมครับก็เซฟกว่ามากครับตอนนี้พี่บอกว่าสิ่งที่ติดล้อนะครับติดล้อนะติดล้อกับ NTC เนี่ยนะครับเครื่องยนต์ใหม่คือเช่าซื้อซึ่งเสี่ยงมากกว่าแต่เฮงเนี่ยเดิมทำเช่าซื้อครับเบิร์ตแล้วมาทำจำนำทะเบียนเห็นไหมภาพมันไม่เหมือนกันนะภาพคือติดเฮงเนี่ยมาทำสินทรัพย์ที่มันเสี่ยงน้อยกว่าเสี่ยงน้อยลงโอ้โหนี่ลึกนะเออไม่เหมือนกันแล้วก็อัตราดอกเบี้ยดีกว่าด้วยเช่าซื้อเนี่ยผลตอบแทนไม่ดีสู้ติดสู้จำนำทะเบียนไม่ได้แล้วก็อัตราดอกเบี้ยสูงกว่า1อัตราดอกเบี้ยสูงกว่า2คุณภาพดีกว่าอะไรเงี้ยถ้าเทียบกันนะเทียบตรงๆก่อนนะ3ตัวนี้นะครับ M ติด100 NC กับเฮงเนี่ยพี่ว่าเฮงก็ พอร์ตก็เล็กกว่าด้วยก็อาจจะมีรูมในการที่จะเติบโตได้ดีกว่าประมาณนี้แล้วคุณภาพนี่เนี่ยตอนนี้ทุกคนเนี่ยติดล้อก็ดี NC ก็ดีเนี่ยยังโฟกัสตลาดจำนำทะเบียนอยู่เลยแล้วคุณภาพก็ดีด้วยในขณะที่เช่าซื้อแบบคุณภาพไม่ค่อยดีทั้งคู่เลยมันนี่นั้นพี่ว่าเห็นก็ดูน่าสนใจนะในมุมเนี้ยนะและคิดว่าอย่างที่บอกแล้วว่าพี่เชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยปีนี้ก็น่าจะเป็นปีที่ถ้าเราจำมันได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะเราคุยกันตอนที่5 1,500 ต้นๆน่ะนะครับพี่ก็คิดว่าเป็นไทมิ่งที่พี่ก็เชื่อว่าเป็นบอททอมนะเชื่อนะเชื่อนะอาจจะไม่จริงก็ได้นะเบิร์ดนะต้องบอกก่อนนะก็อาจจะไม่จริงแต่ว่านี่มาถามถึงกลุ่มไฟแนนซ์กลุ่มนอนแบงค์เนี่ยว่าราคาหุ้นเนี่ยจะเป็นยังไงนะราคาหุ้นเนี่ยจะเป็นยังไงส่วนตัวเนี่ยพี่คิดว่าราคาหุ้นเนี่ยที่มันเด้งขึ้นมารอบนี้มันอาจจะค่อยๆซึมค่อยๆซึมเพื่ออะไรครับซึมรอดูงบ Q2 เพราะเมื่อกี้ที่บอกแล้วว่าคืองบปีนี้ยังไงก็ตามมาเบิร์ดคือพี่เชื่อว่างบปีนี้กลุ่มนอนแบงค์มันก็ไม่ได้ดีมากหรอกเนี่ยอย่าง NBC ก็กำไรติดลบ 20% ติดล้อก็กำไรโต 1.6% ใช่ไหมมันก็แฟลตๆอ่ะเบิร์ดนึกออกปะคำถามคือราคาหุ้นจะพุ่งมาแบบโอ้โหแบบทูดามูนเลยเหรอพี่ว่าก็ยากนะ แล้วก็ยังมีความไม่แน่นอนอ่ะรออยู่นึกออกปะแล้ว Q2 จะยังไงนึกออกปะNPL จะจบหรือยังภาพเนี้ยเดี๋ยวมันจะค่อยๆกลับมาเป็นปัจจัยกดดันอะนี่ออกปะประมาณนี้แต่ส่วนตัวชื่อลึกๆแล้วกันนะครับชื่อลึกๆว่าบอททอมมาผ่านไปแล้วเป็นกลุ่มนอนแบงค์นี่เลยนะแค่ว่าไม่ได้ขึ้นแบบขึ้นม้วนเดียวจบอะว่างั้นเถอะคิดว่าไม่ใช่ต้องรอให้แบบ ภาพ NPL เนี่ยมันเคลียร์มันไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีความกังวลแล้วอะว่า NPL จะแบบเฮ้ยกลับมาหลอกหลอนหรือเปล่าในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยงั้นปีนี้พี่เชื่อว่าเป็นปีที่เหมือนเป็นปีปรับฐานสุดท้ายก่อนที่จะเติบโตต่อครับของกลุ่มนอนแบงค์ประมาณนี้แต่เชื่อว่าบอททอมผ่านไปแล้วครับประมาณนี้แต่ก็อย่างที่บอกว่า น่าจะซึมๆอ่ะแต่คืออาจจะซึมนิดหน่อยอะไรเงี้ยไม่ได้ซึมขนาดแบบโอ้โหลงไปแบบเดี๋ยวนะบอททอมหันไปแล้วหมายถึงว่าหลัง Q2 ใช่ปะไม่ใช่ครับราคาหุ้นนะใช่ราคาหุ้นพี่ว่าคิดว่าบอททอมผ่านไปแล้วแต่ถ้าในเชิงงบอะ NPL อะควรจะต้องพีค Q2 Q3 ประมาณเนี้ยซึ่งแปลว่าพี่มองว่าตลาดมองเลยไปแล้วเพราะว่าถ้าตลาดยังมองไม่ถึงตรงนั้นเดี๋ยวพองบออกตกใจราคาก็ล่วงอีกไม่ตกใจหรอกพี่ว่าตอนนี้ตลาดไม่ได้ตกใจแล้วตอนนี้คือตลาดเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวมันต้องแย่แต่ไม่รู้มันประเด็นคือไม่รู้ว่ามันจะแย่ขนาดไหนอะไรเงี้ยถ้ามันไม่ได้มีแบบวิกฤตนะพี่เชื่อว่าตลาดก็จะซึมๆรอดูงบซึมๆรอดูงบ
ว่าแบบเอ๊ะ งบจะออกมาประมาณไหนถ้างบมันออกมาแล้วเอ้ยก็ทรงๆนี่หว่าเฮ้ย NPL เริ่มลดกันทุกแบงค์เลยเอ้ยทุกเนาะทุกบริษัทเลย ถ้าอย่างเงี้ยพี่ว่าก็อาจจะเป็นการขึ้นรอบสุดท้ายละขึ้นจริงๆละอะไรอย่างเงี้ยพอ bottom out ละขึ้นรอบสุดท้ายหมายความว่าขึ้นแล้วไม่แบบลงมาเยอะๆแล้วใช่ๆครับใช่ไปลบหมดแย่ๆหมดแล้วกดดันหมดละใช่ครับปีหน้าเนี่ยก็จะกลายเป็นปีที่ดีมากๆของนอนแบงค์อะไรอย่างเงี้ยดีมากไหมวะเดี๋ยวคิดก่อน ไม่วะปีหน้าก็ยัง ปีหน้าเนี่ยยังไม่แย่ที่สุดเอ้ยปีหน้าเนี่ยจะแย่ที่สุดไม่ใช่ปีนี้เพราะปีหน้า ต้นทุนเนี่ยมันจะไปรับรู้เต็มๆคือต้นทุนสูงสุดนะจะรับรู้เต็มๆปีหน้าประมาณนี้แต่ NPL เนี่ยอาจจะเริ่มทรงๆแล้วอ่ะถ้า NPL คนไม่กังวลแล้วอ่ะเฮ้ยก็ทรงได้นะอะไรอย่างเงี้ยครับก็คนก็ แต่นี่ด้วยสุดท้ายก็จะมี valuation นะเบิร์ดมากดดันอยู่ดีอ่ะว่า1ถ้าปีหน้าต้นทุนดอกเบี้ยยังกดดันอยู่นะ NPL โอเคแล้วทรงแล้วจบแล้วตลาดก็จะผ่อนก็จะคลายกังวลแล้วแต่ว่าจะให้ราคาวิ่งแบบทูเดอะมูนเนี่ยก็ไม่ง่ายเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยด้วยความที่ต้นทุนดอกเบี้ยมันกดดันอยู่ใช่ไหมครับมันก็จะกดดัน valuation ว่าก็ในเมื่อหุ้นกลุ่มนี้ก็ได้ PE เท่านี้นะมันก็ ถูกกดด้วยประมาณนี้จนกว่าที่กำไรของบริษัทเนี่ยจะกลับมาเติบโตอย่างก้าวกระโดดแต่พี่บอกเลยว่าพอหลังจากที่ตลาดหุ้นเนี่ยแบงก์ชาติเนี่ยเริ่มลดดอกเบี้ยและเซปีหน้าแล้วกันสมมตินะสมมติดอกเบี้ยเริ่มลดปีหน้า2ปีข้างหน้าเนี่ยกำไรของกลุ่มนี้จะโตระเบิดเพราะ1รายได้ก็โตเยอะรายได้โต 20-30% แต่ต้นทุนก็ลดทำให้อัตรากำไรมันจะแบบเปิดกว้างขึ้นใช่ไหมกำไรก็จะเติบโตขึ้นมหาศาลอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนช่วงที่ MTC อ่ะได้ประโยชน์มาในช่วง 6-7 ปีที่แล้วอ่ะดอกเบี้ยขาลงอ่ะครับประมาณนี้ กำไรมันก็ถ่างอ่ะก็พี่ว่าไทมิ่งตอนนี้ก็ดูน่าสนใจครับแล้วความเสี่ยงก็คือวิกฤตการเงินแน่นอน อันที่หนึ่ง แล้วมีอะไรอีกอย่างเลือกตั้งมีผลไหมผมเห็นแบบอันนี้มองผ่านๆนะนโยบายบางพรรคก็เห็นมีแบบพรรคเรื่องเกี่ยวกับพวกหนี้พวกอะไรพวกเนี้ยพรรคชำระหนี้อะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ดูละเอียดไม่ค่อยคิดก็คือมองน่าเป็น noise มากกว่าแต่ในเมื่อพี่ก็เคยบอกมาตั้งนานว่าไอ้หนี้ครัวเรือนมันสูงแล้วดูเหมือนพรรคการเมืองก็พูดเรื่องนี้กันอยู่เรื่อยๆมันก็มีโอกาสที่จะออกนโยบายอะไรมาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ใช่ไหมก็ต้องตามไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนโยบายทางการเงินน่ะคนที่คุมคือแบงก์ชาตินะเบิร์ดไม่ใช่รัฐบาลนะไม่ใช่คือ นโยบายเนี่ยมันเป็นนโยบายการคลังกับนโยบายการเงินนโยบายการเงินเนี่ยมันถูกออกมาจากแบงก์ชาติซึ่งโดยปกติแล้วเขาไม่ได้แทรกแซงกันนะจะมาโฆษณาว่าจะออกนู่นออกนี่ได้หมดทุกอย่างมันทำไม่ได้นะโอเคก็ถ้างั้นปัจจัยลบหลักๆที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คงจะมีเรื่องต้องระวังวิกฤตการเงินใช่ก็ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่าใช่ไม่มีใครรู้แต่ถ้าไม่เกิดเนี่ยก็เนี่ยภาพก็น่าจะประมาณเนี่ยโอเคประมาณนี้ครับแต่จริงๆในแง่อื่นๆหมายถึงว่าในการศึกษาพื้นฐานมันก็มีเรื่องแนวทางในการทำธุรกิจของเขาด้วยใช่ไหมเช่นแบบใช้สาขาใช้ Data ใช้นู่นนี่นั่นโน้นซึ่งอันนี้ก็ต้องไปศึกษาเป็นรายตัวไปใช่อันนี้ก็ดีเทลละใช่อันนี้ดีเทลละอ่ะโอเคเดี๋ยวมาตอบคำถามกันนะครับครับผมคำถามแรกเลยละกันเขาถามว่า
ขอสอบถามอาจารย์ประภาสครับถ้าเราจะตะแกรงเลือกหุ้นแบบเร็วๆหยาบๆใช้อัตราส่วนไหนเลือกดีที่สุดครับวงเล็บเข้าใจครับว่าทุกอัตราส่วนนั้นสำคัญปลตอนนี้ผมคัดโดยดู ROE ที่มากกว่า 15% หลายๆปีสม่ำเสมอและค่อยมาลงลึกอีกทีขอบคุณครับครับได้ตะแกรงหยาบๆเร็วๆดูสัดส่วนการเงินเอ้ยสัดส่วนตัวไหนดีอัตราส่วนการเงินเอาจริงอ่ะพี่คิดว่าก็แอบตอบยากนะเพราะว่าคืออย่างงี้เบิร์ดพี่คิดว่าเนี่ยมันอยู่ที่จุดประสงค์ของการลงทุนด้วยเบิร์ดมันอยู่ที่จุดประสงค์การลงทุนด้วยนะครับคือสิ่งนึงเนี่ยที่พี่คิดว่าเราต้องเข้าใจนะก็คือ financial ratio ครับเมื่อกี้คำถามน้องถามมาว่าเข้าใจครับว่าทุกตัวสำคัญความจริงแล้วว่าพี่ว่าไม่ใช่มันสำคัญไม่เหมือนกันมันขึ้นอยู่กับมุมมองของเราด้วยว่าเราต้องการอะไรกับการลงทุนครั้งนี้สมมติยกอย่างเช่นมุมมองที่หนึ่งครับเราอยากได้หุ้นที่สม่ำเสมอแล้วฟังดีๆนะสม่ำเสมอแล้วนะครับอันนี้แน่นอนเลยเบิร์ดต้องเอาบริษัทที่ ROE สูงๆสม่ำเสมอแต่ถ้าเราต้องการหุ้นที่จะเติบโตได้มากๆเป็น growth stockอันนี้โจทย์ก็ไม่ใช่อันแรกแล้วนะหุ้นกลุ่มนี้เอาอีจะต่ำครับเบิร์ตครับหลายตัวนะเอาอีจะต่ำแบบต่ำเลยอ่ะต่ำกว่า15ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออนะ แต่ว่าโค้ดแบบมหาศาลอะไรเงี้ยเห็นไหมคือเนื้อหาว่าจริงๆแล้วมันคือโลกการลงทุนนะเบิร์ตจริงๆแล้วอ่ะพี่คนพบว่ามันไม่มีผิดไม่มีถูกครับเบิร์ตไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะมันขึ้นอยู่ว่าเราอ่ะมีเป้าหมายอะไรต่างหากนึกออกปะเหมือนกับเราตั้งเป้าเราตั้งเป้า A อ่ะเราก็ทำวางแผนแบบ A ตั้งเป้า B ก็ทำวางแผนแบบ B ประมาณเนี้ยเออนั้นคีย์พี่ว่าโหมันพูดยากแต่ถ้าบางคนบอกว่าเฮ้ยอยากได้บริษัทที่มันแบบเซฟสุดๆสมมติเอาให้มือใหม่อ่ะเอามือใหม่แบบดูง่ายๆหน่อยแล้วเซฟๆไม่ผันผวนมากอะไรแบบเนี้ยก็LE เนี่ยเกิน15เนี่ยพี่ว่าก็พอใช้ได้แล้วก็ดูตัวที่2แล้วกันดูเรื่องหนี้DA ratio DE ratio เนี่ยเอาว่าไม่เกิน1แล้วกันnet debt แล้วกันนะเอา net debt to equity net debt to equity เนี่ยไม่เกิน1เท่าประมาณเนี้ยเนี่ย2ตัวเนี้ยก็จะแบบเซฟมากเลยเพราะเป็นบริษัทที่1 มี LE สูงมีประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนให้เกิดกำไรเนี่ยสูงใช่ไหมฮะแล้วก็สองคือหนี้ก็น้อยไม่เสี่ยงนักประมาณนี้เนี่ยสองอย่างเนี้ยพี่ว่าก็จะเซฟแต่ต้องบอกก่อนนะบอกก่อนนะ เลือกสองอย่างนี้แล้วไม่ได้แปลว่าหุ้นจะขึ้นนะบอกไว้ก่อนนะบางบริษัทนะเป็นบริษัทที่ดีมากๆเบิร์ดดีมากๆ ROE สูงปริ๊ดหนี้ต่ำกิ๊กแต่อยู่ในสเตทอิ่มตัวแล้วราคาหุ้นเนี่ยอยู่ที่เดิมมา10ปีก็เป็นไปได้นะบอกไว้ก่อนนะเพราะอย่างที่บอกไงว่าจุดประสงค์ของแต่ละคนนะมันไม่เหมือนกันเก็ตป่ะบางคนต้องการจะสโตร์เวลคือแบบเก็บเวลไว้ใช่ไหมครับถึงบอกว่าจริงๆแล้วพี่ว่าบางทีต้องถามตัวเองก่อนว่าจุดประสงค์การลงทุนของเราคืออะไรประมาณนี้พอหุ้นแบบเมื่อกี้ที่บอกไปเมื่อกี้ส่วนตัวพี่อะไม่เอาเลยไม่เอาเลยเห็นไหมเพราะจุดประสงค์มันไม่เหมือนกันใช่ไหมไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกพี่แค่ว่าจุดประสงค์แต่ละคนมันไม่เหมือนกันถ้างั้นสมมุติว่า ROE ต่ำกว่าเอ้ยมากกว่า15ครับแต่มันเยอะขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้มันดีขึ้นอีกนิดไหมหรือมันเกิดขึ้นยากยากยากแล้วเยอะขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตลอดเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ยากครับยากส่วนมากถึงบอกไงว่าส่วนมากเนี่ยพี่กับชอบบริษัทที่ ROE ต่ำกว่า15คือต่ำกว่าแล้วมันเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะคือถ้าเกิน15แล้วเบิร์ดพุ่งจริงเพิ่มยากมากแล้วเบิร์ดเพิ่มยากมากแล้วแต่ถ้าต่ำกว่า15แล้วเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้สูงคือพี่จะหาอะไรที่มันดูเหมือนมีรูมออฟอิมพรูฟเมนต์
ช่ใช่ถูกต้องแต่ความจริงแล้วเนี่ย ความจริงแล้วมันไม่ใช่ room to improvement นะคือปัญหานักลงทุนเนี่ยพี่คิดว่าเราอะไปยึดกับเรโชมากเกินไปไม่ได้มองธุรกิจจริงๆพี่ถามเบิร์ดแบบนี้สมมตินะคิดตามพี่นะพี่ถามว่า ROE สูตรคืออะไรคำถามแรก Return on Equity ใช่สูตรคืออะไรกำไรหารด้วยอะไรครับ Equity Equity ครับ Equity คือทุนใช่ป่ะครับทุนของบริษัทนะครับพี่ถามว่าแล้วถ้าบริษัทเพิ่มทุนล่ะครับROE จะเป็นยังไงครับ E ก็เพิ่ม E เพิ่มเอ้ยไม่ใช่Equity เพิ่มครับแต่กำไรยังไม่เพิ่มใช่ไหมยังเท่าเดิมอยู่ถูกต้องไหมครับดังนั้นเนี่ยบริษัทที่มีการเพิ่มทุนก็บริษัทที่ IPO ทุกบริษัทเพิ่มทุนนะเบิร์ดดังนั้นบริษัทที่เป็น IPO ทุกบริษัทเนี่ย ROE จะน้อยแต่พี่ถามนะถ้าบริษัทเนี่ยเพิ่มทุนมาแล้วแล้วมีแผนที่จะเอาเงินทุนเนี้ยไปลงทุนสร้างกำไรแล้วครับ พี่ถามว่า ROE ในวันนี้มันสะท้อนไหมว่าวันน่าจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าสะท้อนไหมครับไม่สะท้อนไงเห็นปะแต่ถ้าเขาคือประเด็นคือเนี่ยพี่คิดว่าเราไปบางทีนะบางทีอ่ะมือใหม่เนี่ยจะยึดติดกับเรโชมากเกินไปแต่ความจริงแล้วเราต้องเข้าใจธุรกิจต่างหากว่าธุรกิจแบบเนี้ยเขามีเงินเนี่ยดีหรือเปล่าหรือมีเงินเยอะๆพี่ดีคือถ้าเราเนี่ยไปยึดติดกับ ROE นะ ROE เนี่ยพี่คิดว่าทำให้นักทุนเนี่ยตกม้าตายมาเยอะแล้วมัวแต่ไปดู ROE อ่ะว่าผมเอาอีต่ำตัดทิ้งเอาอีต่ำตัดทิ้งอะไรอย่างเงี้ยมันพี่ว่ามันไม่ใช่ต้องดูดีเทลอะจริงๆแล้วอะมันไม่มีสูตรสำเร็จอะเบิร์ดทุกอย่างมันมีข้อดีข้อเสียเสมอเอาอีดูไว้ดูได้เห็นภาพรวมใช่ป่ะให้เห็นภาพรวมว่าเอ้ยโอเคนั้นในภาพรวมเนี่ยผู้บริหารเนี่ยบริหารได้ดีนะมีประสิทธิภาพสูงอันนี้ใช่ไม่เถียงเลยแต่ว่ามันมีดีเทลอะเบิร์ดซึ่งถ้าถามพี่ชอบบริษัทเอาอีต่ำไม่ชอบมาบริษัทเอาอีสูงบริษัทลงคลิปภาพตามพี่บริษัทเนี่ยมี ROE 20% 25% จะเพิ่มจาก25เป็น50ได้ไหมใช่ป่ะแต่จะเพิ่มจาก5ไปเป็น10ได้ไหมเออ2เท่าเลยนะฮะใช่2เท่าเลยนะซึ่งพี่บอกเลยนะกำไรโตไม่ใช่2เท่านะกำไรจะโต4 5เท่าเลยนะบอกว่ามันก็ต้องดูดีเทลอะพยายามจะถามแทนเขาว่าแต่ถ้าเราจะใช้ในแง่ว่าจะได้ไม่ต้องดูคุณภาพบริษัท700ตัวทั้งหมดล่ะก็คือแบบอยากจะกรองล่อนมาชั้นนึงอะจะได้แบบทำงานน้อยลงหน่อยมันพอจะดูอะไรได้เพื่อให้ทำงานง่ายขึ้นแต่อย่างที่พี่บอกว่าต้องดูจุดประสงค์ดูเป้าหมายอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมใช่ก็อย่างที่บอกแหละว่าก็ดูตัวเลขเดิมนั่นแหละเบิร์ดก็เอา E กับ D E ratio net debt อ่ะถ้ามันอย่างเงี้ยก็เซฟไงก็ปลอดภัยไงจุดประสงค์คือความปลอดภัยไงแต่พี่ก็บอกแล้วไงว่าถ้าคุณได้อย่างหนึ่งคุณอาจจะเสียอย่างหนึ่งไงเบิร์ดถ้าคุณได้ความปลอดภัยคุณอาจจะไม่ได้โกรธไงถ้าคุณอยากได้โกรธคุณอาจจะไม่ได้ความปลอดภัยเบิร์ดโลกนี้มันไม่มีคำว่าเพอร์เฟกต์สมบูรณ์เนี่ยต้องแลกอ่ะต้องเทรดอินอะไรบางอย่างอ่ะคือถ้าสมมติของ strategy พี่เป็น growth พี่ก็จะหาตัวที่ตลาดอาจจะยังไม่เห็นว่าจะ growth ได้คือตลาดจะมองแบบมองว่าเอาอีมันต่ำอะไรเงี้ยคือบางทีตลาดก็มองแบบนี้จริงๆเบิร์ดมองว่าเฮ้ยเนี่ยเอาอีต่ำประสิทธิภาพไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยบางทีตลาดก็มองแบบนี้จริงๆแต่ความจริงแล้วมันมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่อ่ะจริงๆต้องดูดีเทลหมดอ่ะคือถ้ามุมมองพี่นะเอาแบบเอาณวันนี้ไงเอาณวันนี้ณ วันนี้ที่ไม่ใช่มือใหม่เงี้ยพี่คิดว่าดูอันนั้นน่ะมันไม่ค่อยได้อะไรอ่ะถ้าถามพี่นะเอาเดี๋ยวแต่ถ้าสมมุติว่าเขาจะใช้ strategy แบบปลอดภัยหน่อยก็คืออยากหาหุ้นที่มันถ้างั้นได้อุ๊บมาแล้วว่าเพอร์ฟอร์มดีบริหารดีอะไรเงี้ยแต่ก็จะซื้อตอนที่มันมีมอส30%ครับถ้าทำอย่างถ้าใช้ถ้าคิดอย่างเงี้ยก็คือก็ใช้อย่างที่พี่ว่าก็พอได้อยู่ก็คือ ROE พอได้ใช่แล้วก็ดู ADE ratio ใช่ป่ะใช่ก็พอได้แต่ก็จะเป็นบริษัทที่เห็นเบิร์ดบอกเลยว่าพรูฟมาแล้ว
ซึ่งมันก็ดีเหมือนกันป่ะอันนี้ในฐานะคนแบบไม่ไวอย่างพี่ไม่ได้ตามไวอย่างพี่ไอ้แบบนี้มันก็ดีเหมือนกันในแง่ที่ว่าคนที่ก็เซฟเออก็เซฟไงได้เซฟไงได้สตอร์เวลไงได้เซฟไงแต่อย่างที่บอกไงว่าแต่ มันก็มีปัญหาบางอย่างเบอร์คือหุ้นกลุ่มเนี้ยโดยเนเจอร์เนี่ยมันจะโตช้ามากๆแล้วซึ่งหุ้นบางตัวเบิร์ดพี่บอกเลยเลโชโคตรดีนี่ไม่มีพี่ถามเบิร์ดงี้ถามนี้นะพี่ถามว่าบริษัทเนี่ยที่ไม่มีหนี้นะครับมันก็มี2แบบเบิร์ด1ก็คือเพราะไม่รู้จะกู้ทำอะไรเอออ่ะถูกปะล่ะกับ2คือเฮ้ยไม่เป็นไรบริษัทฉันน่ะเงินสดเหลือจะโตก็โตได้ไม่ต้องใช้เงินกู้มี2แบบใช่ป่ะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เบิร์ดว่าพอเบิร์ดดูเลโชปุ๊บเนี่ยก็จะเจอหุ้นแบบเนี้ยเป็นแบบไหนล่ะมันอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ไงใช่ไหมเป็นแบบที่ว่าไม่รู้จะกู้ไปทำอะไรซึ่งพี่บอกว่าหุ้นในกลุ่มนี้มีความเสี่ยงข้อนี้เยอะกว่าก็คือ ROE สูง DE ratio ต่ำเซฟมากไหมเซฟมากเสี่ยงไม่เสี่ยงเลยเสี่ยงน้อยมากเลยแต่ว่ามีโอกาสสูงมากใช้คำนี้เลยสูงมากที่จะไม่โตก็ต้องแลกกันไงอย่างที่บอกต้องแลกกันครับออกกันสุดท้ายก็อยู่ที่จุดประสงค์เราอะว่าจุดของการลงทุนของเราคืออะไรอะสุดท้ายก็ต้องกลับมาที่จุดเดิมอะจุดการตั้งเป้าหมายอะเพราะอย่างที่บอกไงจำถ้าจำได้เราทำคลิปสองอย่างแล้วใช่ไหมครับว่าถ้าเราตั้งเป้าหมายเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะเนื้องานมันต่างกันมากเลยอะต่างกันแบบฟ้ากับเขียวเลยอะดังนั้นบางทีเราถ้ามันเรามาถามในเรื่องของวิธีการทำยังไงเงี้ยบางทีพี่ก็แบบเอ๊ะแล้วคุณต้องการอะไรยังไม่รู้ไงถามว่าแผนนี้ดีไหมเนื้อว่าถามว่าแผนนี้ดีไหมแต่พี่ไม่รู้ว่าแล้วจุดประสงค์ของยูคืออะไรถ้าจุดประสงค์ยูบอกว่าอยากโตแผนนี้ก็ไม่ดีสิเห็นปะเห็นปะสุดท้ายเราต้องกลับไปจุดแบบจุดเริ่มต้นเลยว่าแล้วเป้าหมายคุณคืออะไรอะไรเงี้ยแผนของคุณคืออะไรอะไรเงี้ยคือจะให้บอกมันดีหรือมันไม่ดีมันตอบไม่ได้อ่ะเพราะการลงทุนเรื่องปัจจัยทุกอย่างมันมีข้อดีข้อเสียหมดใช่ถูกต้องคือเราอ่ะจะเลือกทางไหนก็แล้วแต่นะเราต้องยอมรับข้อดีและข้อเสียของเราทั้งหมดของวิธีนั้นอยากเซฟอยากปลอดภัยข้อดีคือปลอดภัยไงคุณได้สิ่งนั้นเดี๋ยวนี้แต่ข้อเสียคือก็ไม่ค่อยโตใช่ป่ะแต่มือใหม่ก็แนะนำแบบนี้คือถ้ามันไม่โตแต่เราซื้อมีมอสแล้วผลตอบแทนมันได้ตามเป้าหมายเราก็ครับก็ดีถูกต้องเลยเบิร์ดใช่เลยเห็นไหมเพราะอันนี้อีกอันหนึ่งที่พี่พูดกับผมแต่ว่าน่าจะเคยพูดในช่องบ้างแหละแต่หลายคนอาจจะไม่รู้คือถ้าเราซื้อหุ้นที่มันไม่ได้โตเยอะแต่ว่ามันค่อนข้างสตรองมากเป็นผู้นำอะไรเงี้ยถ้าเราซื้อมอสที่ 30% เนี่ยคือในระยะไกลๆเลยผลตอบแทนมันอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ว่าถ้า 10% บวกลบถ้าย่อลงมาเหลือ5ปีมันก็จะดีกว่านั้นพอสมควรใช่ครับแน่นอนครับดังนั้นถ้าแบบเราทำงานในระหว่าง3ปี5ปีเราทำงานเจอตัวอื่นอีกมันก็ยังใช้กลยุทธ์นี้ไปได้ต่อใช่ถูกต้องอ่ะโอเคถามอีกสัก2 3คำถามแล้วกันครับคำถามต่อมาเขาถามว่าอันนี้จากคลิปเซตจอหลุด 1,500 นะเขาถามว่าการซื้อหุ้นเล็กขายสินค้ามีแบรนด์ของตัวเองราคาไม่แพงกำไรสม่ำเสมอแต่คิดที่มูลค่าการซื้อขายแต่ติดที่มูลค่าการซื้อขายต่อวันน้อยไม่ค่อยเกิน 100,000 บาทมีความเสี่ยงมากเปล่าครับปล.พอร์ตเล็กมีทุนไม่ถึงล้านและกระจายประมาณ5ตัวพี่ว่าประเด็นมันไม่ใช่นะพี่ว่าความเสี่ยงไม่ได้อยู่ที่สภาพคล่องบริษัทอ่ะพี่ว่าความเสี่ยงที่แท้จริงอยู่ที่ตัวธุรกิจกับความเข้าใจธุรกิจของเรามากกว่าความรู้สึกพี่เป็นแบบนั้นนะคือต้องบอกตรงๆว่าพี่เคยซื้อหุ้นเคยเล่าให้ฟังหลายครั้งแล้วนะว่าพี่เคยซื้อหุ้นที่แบบสภาพคล่องน้อยมากๆอย่างที่น้องบอกเลยอ่ะว่าแบบหลักแสนต่อวันอะไรเงี้ยซึ่ง พี่ซื้อ10 ล้านเงี้ยซึ่งซื้อเป็นเดือนอ่ะคือไม่ได้ซื้อทุกวันโอเคป่ะไม่ได้นั่งเฝ้าจอโอเคป่ะ ต้องแบบแล้วจะคีย์เยอะก็ไม่ได้ใช่ป่ะต้องคีย์ซื้อละ100,000 บาทซื้อละ200,000อะไรอย่างเงี้ย10 ล้านอ่ะคือซื้อเป็นเดือนอ่ะกว่าจะซื้อครบอะไรเงี้ย
ซื้อเป็นเดือนๆอ่ะนะเป็นเดือนๆอ่ะนะครับคือ แต่พี่มั่นใจอ่ะเบิร์ดพี่มั่นใจอ่ะว่าแบบกำลังเป็นเด้งแน่นอนอ่ะแล้วก็ได้ตามนั้นอ่ะอ่ะพี่ถามว่าเสี่ยงไหมล่ะนี่บอกว่าพี่พี่ก็มองว่าความเสี่ยงไม่ได้อยู่ที่สภาพคล่องอ่ะของบริษัทอ่ะพี่ก็มองว่าความเสี่ยงอยู่ที่1ตัวธุรกิจนั้น2ความเข้าใจของธุรกิจนั้นต่างหากแต่สมมุติว่าถ้าเราเจอหุ้น2ตัวอันนึงเฮ้ยเอาใหม่คือมันจะเสี่ยงเมื่อเอ้ยถามใหม่ถ้าเกิดเราเจอหุ้น2แบบแบบนึงสภาพคล่องเยอะแล้วก็กำไรสม่ำเสมอเลยนะแล้วก็ถูกด้วยอีกแบบนึงกำไรสม่ำเสมอเหมือนกันถูกเหมือนกันแต่สภาพคล่องน้อยมากทีนี้สมมุติว่าเราคิดผิดไอ้ตัวสภาพคล่องน้อยมันจะเสี่ยงกว่าป่ะเพราะมันออกยากใช่ถูกต้องใช่ใช่ไหมแต่มันก็ขึ้นอยู่กับขนาดพอร์ตเราอีกใช่ป่ะถ้าพอร์ตเราไม่ได้ใหญ่มันก็ถือว่าออกง่ายเพราะว่าเราใส่เงินเข้าไปไม่ได้เยอะนี่ใช่ถูกแต่ในด้านกลับกันถ้าเกิดเราคิดถูกทั้งคู่ไอ้หุ้นตัวเล็กเนี่ยคือถ้าเกิดมันถูกมันจะวิ่งเร็วถูกป่ะถ้าเกิดใช่ตลาดรู้รับรู้แล้วเพราะว่าสภาพคล่องมันน้อยราคามันจะวิ่งเร็วกว่าแต่ถ้าคิดผิดมันก็วิ่งลงเร็วกว่าเหมือนกันป่ะประมาณนั้นครับอ่ะก็น่าจะได้คำตอบนะครับเดี๋ยวนะมีคนถามประมาณว่าในคลิปที่แล้วเนี่ยพี่เอาพวกข้อมูลอาหารสัตว์เลี้ยงส่งข้อมูลส่งออกอะเนื้อหมูเนื้อไก่อะไรพวกเนี้ยมาเนี่ยเขาอยากรู้ว่าเอามาดูที่ตรงไหนหายังไงอ๋อเดี๋ยวเราคือเขาบอกว่าเขาเจอแต่ยอดส่งออกรวมไปดูในเว็บกระทรวงพาณิชย์ส่งออกรวมคืออยากรู้ว่าแบบรวมทุกอย่างเลยอ่ะดูเป็นไอเทมแต่ละรายการอย่างเงี้ยเปิดให้ดูไหมเอาผมก็ไม่เคยเห็นเงินได้เลยเดี๋ยวเราก็แปะลิงก์ไว้ให้ละกันนะแป๊บหนึ่งนะครับขอแยกอันนี้ไว้แป๊บนึงอย่างที่บอกนะลิงก์เดี๋ยวเราค่อยแปะไว้ละกันนะครับนี่เอาอันนี้ก่อนละกันอันนี้เบิร์ดแชร์ได้เลยโอเคคือเว็บนี้ครับเบิร์ดนะสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์นะกระทรวงพาณิชย์เหมือนกันกระทรวงพาณิชย์เหมือนกันนะครับต่อไปเป็นลิงก์นี้นะครับเนี่ย traderreport.moc.go.th ก็คือของ government เลยนะของกระทรวงพาณิชย์เลยนะครับเนี่ย tradethai.aspx นะเดี๋ยวส่งแปะลิงก์ไว้ให้ละกันนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาเนี่ยครับจะมีการสรุปการส่งออกนำเข้าแล้วก็ดุลการค้านะครับประมาณนี้สินค้ากระทรวงพาณิชย์อะไรอย่างเงี้ยพิกัดศูนย์กากรจริงมันมีหลายหมวดหมู่ด้วยนะครับเบิร์ตแต่ตัวที่ถ้าส่งออกนะพี่ใช้เมนูนี้เป็นหลักนี่เมนูตลาดส่งออกสำคัญของไทยรายสินค้าโอเคป่ะคลิกเข้าไปใช่ไหมครับเนี่ยมันจะเลือกปีได้เลยเพราะดูเมื่อไหร่ครับอย่างเงี้ยปีนี้ปี66ใช่ไหมครับ ซึ่งมันดูรายเดือนได้เลยนะครับพี่เนี่ยเลือกความถี่ไม่เป็นปีก็ได้เนี่ยเลือกเป็นเดือนเลยครับพี่บอกเลยว่าเราเห็นตัวเลขกันรายเดือนอยู่แล้วไม่ได้เห็นกันรายไตรมาสด้วยเห็นกันรายเดือนด้วยนะครับเนี่ยแล้วก็จะดูอะไรล่ะอ่ะอันนี้คือรวมใช่ป่ะอันนี้คือรวมจะดูอะไรอ่ะข้าวหอมมะลิหอมมะลิ 100% แยกอย่างนี้เลยนะแยกอย่างนี้เลยเนี่ยปลายข้าวขาวปลายโอ้เยอะแยะตะแปะเลยจะดูอะไรอ่ะทุเรียนลำไยส้มโอลำไยชะโยงหัวหิ้วงอกมังคุดดูได้ทุกอย่างเว้ยส้มองค์ส้มโออะไรมาแยกหมดเลยดูกากดูอะไรอ่ะสมมุติพี่สนใจน้ำวานิลาใช่ไหมอะไรนะ ใช่อบเชยเบิร์ดซินนามอนยังมีเลยลูกจันมีทุกอย่างอ่ะเนี่ยยางพารายางแผ่นหมากมือหมากอ่ะตอนนี้ยุคนี้คนบางคนไม่รู้จักหมากว่าหมากคืออะไรอ่ะหมากมีส่งออกเลยอ่ะอะไรเยอะแยะไปหมดเนี่ยอ่ะ
เอากาแฟป่ะล่ะเอาอะไรอ่ะพันเวอร์จิเนียพันเบอร์เล่มีหมดอ่ะน้ำพืชพืชน้ำมันเอาอะไรอ่ะกุ้งสดปลาหมึกปลาหมึกมีชีวิตเออปลาหมึกแห้งอะไรเงี้ยกบมีกบป่ะเอากบไหมนี่ก็ดูได้อย่างงี้หมดครับอ่ะสมมติเป็นน้ำผลไม้แล้วกันนะครับเออเออผลไม้ครับป๋องแปรรูปกับป๋องน้ำผลไม้อืมนี่ครับน้ำผลไม้ครับออเรนจ์น้ำส้มชนิดออเรนจ์น้ำส้มชนิดออเรนจ์ออเรนจ์ไม่ใช่ส้มอีกเหรอวะหรือมันมีน้ำส้มผสมที่ไม่ใช่ออเรนจ์นี่ไงน้ำผลไม้ผสมก็ต่างหากสมมติน้ำผลไม้ก่อนละกันน้ำผลไม้ก่อนละกันเนี่ยน้ำผลไม้ใช่ไหมแล้วก็จะเลือกว่าจะแสดงกี่รายการสมมติเราอยากให้แสดง30ประเทศเลย30รายการเลยนี่รายประเทศนะครับก็กดแสดงรายงานเพราะว่าทำไมต้องดูแสดงประเทศนะครับเพราะว่าเราจะรู้ไงเบิร์ดว่าบริษัทเราอ่ะเขาส่งออกไปประเทศไหนใช่ป่ะก็ต้องเอาไว้ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ไงเงี้ยเห็นไหมเดือนมีนาคมปี66เนี่ยเท่านี้677ล้านบาทเนี่ยล้านมูลค่าล้านบาทนะครับกุมภาปี66เนี่ย611เนี่ยมกราเนี่ย512มันดูได้ทุกเดือนเลยตอนนี้คือสูงสุดคือเดือนมีนาคมเมษายังไม่ออกมันจะออกประมาณสัก ไปเดือนนะครับแล้วบอกเลยว่าตัวเลขออกปั๊บเนี่ยราคาหุ้นกระทบเลยครับทันทีเลย เพราะเหมือนตลาดเขาเห็นภาพอะครับแล้วทำไมอัตราขยายตัวมันติดลบอ่ะอ๋อ YOY ครับ YOY เปล่า YOY เบิร์ด YOY มกราคมเทียบกับมกราคมปีที่แล้วเบิร์ดหดตัวหมดแล้วครับเนี่ย20กว่าเปอร์เซ็นต์ครับนี่ไงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมกลุ่มไอ้พวกนี้ถึงได้หดตัวลงไงกลุ่มน้ำผลไม้เนี่ย ก็ราคานี้ไม่ได้ลงมา20นะครับราคานี้ลงมาแบบแบบโหดอะโหดอะอย่างโหดอะแต่จะบอกว่ามันเห็นมาตั้งแต่มกราคมแล้วครับโอ้จะบรรทัดถัดมาก็โหดเหมือนกันนะจีนเนี่ยโตโหดใช่ไหมแต่ว่าฐานมันต่ำก็จีนเปิดประเทศครับจีนล็อกดาวน์อยู่เกือบเท่าอเมริกาเลยไม่เท่าอ่ะตีตื้นใช่ใช่ใช่โอ้พอของประเทศนี้เสร็จปุ๊บประเทศต่อมานี่กลายเป็นเพื่อนบ้านแล้วนะใช่ใช่ก้อนหนึ่งอ่ะน่าจะเป็นเรื่องของดีมานด้วยใช่ไหมที่อเมริกากับจีนก็เยอะสุดในโลกแล้วใช่ไหมครับดีมานสองเนี่ย ก็เป็นเรื่องการเดินทางด้วยเบิร์ต ดีมานด์ก็เรื่องนึงการเดินทางก็เรื่องนึงอะไรเงี้ยเนี่ยยุโรปก็จะมีเหมือนกันออสเตรเลียอะไรก็ว่ากันไปน้ำผลไม้เนี่ยก็จะ สองอันนี้ก็จะหมดโลกละ ก็จะหมดประเทศละ ดูเป็นไตรมาสก็ได้นี่ดูเป็นไตรมาสก็ได้เนี่ยไตรมาสหนึ่งไตรมาสสี่ปีที่แล้วอะไรเงี้ย1,800, 1,500, 2,000, 2,700อะไรเงี้ยโอ้โหดูได้หมดอ่ะดูตามอะไรก็ได้รายเดือนก็ได้เดี๋ยวสมมติเราดูรายเดือนกันครับประมาณนี้โอ้สุดยอดดูอะไรก็ได้ครับซอสเซิร์ฟมีหมดนะครับซอสพริกนี่มาแล้วซอสพริกอะไรพวกเนี้ยเครื่องแกงผงปรุงรสมีหมดอ่ะมีทุกอย่างเนาะก็ลองดูออกเลยครับโอเคค่ะคำถามสุดท้ายแล้วกันนะฮะถามแบบรีบๆถามนะไม่รู้มันตอบไปในคลิปที่แล้วหรือเปล่านะครับเขาถามว่าเซตไอ้จากคลิปเซตจ่อสุดพันจ่อหลุด1,500ลังพอร์ตหรือออลอินในคลิปนั้นเราก็มีพูดปัจจัยหนึ่งที่เรามองว่าอาจารย์ประภาสมองว่าตลาดหุ้นในไทยเนี่ยมันน่าจะบอททอมเอาท์ละก็คือหลังจากนี้มันน่าจะแบบดีขึ้นนะครับผ่านจุดต่ำสุดไปละเพราะว่าแรงกดดันจากการขึ้นดอกเบี้ยของเซตเนี่ยมันน่าจะไม่ขึ้นต่อละดูจากสัญญาณภาษาพูดอะไรอย่างนี้ของเขาครับ
น่าจะทรงๆแล้วก็ค่อยๆลงละครับทีนี้ท่านนี้เขาก็ถามว่าสอบถามครับผมเข้าใจว่าหนึ่งในหลายปัจจัยที่เฟดจะตัดสินใจปรับอัตราดอกเบี้ยคืออัตราเงินเฟ้ออาจารย์พอจะบอกวิธีดู leading indicator ของอัตราเงินเฟ้อที่สอดคล้องกับการคาดการว่าเฟดกำลังส่งสัญญาณว่าจะหยุดขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ไหมครับอ๋อจริงๆก็เห็นภาพแล้วนะก็คือเงินเฟ้อลดไงครับเงินเฟ้อก็ลดลงเรื่อยๆครับนึกออกปะ คือระหว่างที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยใช่ไหมครับเบิร์ตตอนแรกเนี่ยเงินเฟ้อเนี่ยก็ค่อยๆขึ้นช้าลงค่อยตอนแรกนะขึ้นช้าลงแล้วพอ ขึ้นดอกเบี้ยมากๆเข้าเนี่ยตอนนี้เงินเฟ้อก็เริ่มส่งสัญญาณการลดลงแล้วประมาณนี้แต่ยังลดลงไม่เรียกว่าเฟดไม่พอใจก็แล้วกันเขาก็เลยยังคงดอกเบี้ยไว้ก่อนเพื่อรอให้ตัวเงินเฟ้อเนี่ยมันลดลงมากกว่านี้ทีนี้ทางเฟดเองเนี่ยเขามีเป้าหมายไงว่าเขาเนี่ยอยากจะกดให้เงินเฟ้อเนี่ยลงที่ 2% อันนี้ก็คือเป็นเป้าของเขานั่นแหละดังนั้นคีย์ก็ต้องดูตรงนี้แหละครับว่าเราเห็นว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันลงไปใกล้ 2% หรือยังครับถ้าลงไปถึง 2% แล้วพี่ว่าเขาต้องลดก็ต้องลดดอกเบี้ยตามมาครับประมาณนี้ผมเข้าใจคำตอบพี่นะแต่ผมยังงงคำถามเขาอยู่เลยอ้าวคือเขาถามว่าผมเข้าใจว่าหนึ่งในหลายปัจจัยที่เฟดตัดสินใจปรับอัตราดอกเบี้ยคืออัตราเงินเฟ้ออาจารย์พอจะบอกวิธีดู leading indicator ของอัตราเงินเฟ้อที่สอดคล้องกับการคาดการณ์ว่าเฟดจะส่งสัญญาณจะหยุดขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ไหมคือเขาอยากจะรู้ว่า leading indicator ของอัตราเงินเฟ้ออีกทีนึงคืออะไรใช่ไหมซึ่งจากคำตอบพี่เมื่อกี้เหมือนว่าก็คือเป้าของมันนะว่าใช่เขาอยากให้มันลดไปเหลือ 2% ถูกปะใช่ใช่แล้วมันยังลดไม่เร็วพออันนี้คือ leading indicator ถูกไหมเอออะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้มันลดลงแล้วไงนั้นพี่ว่าเขาก็ก็ make sense อ่ะที่เขาจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยต่ออะไรเงี้ยมันเริ่มลดลงแล้วคีย์แต่คีย์คือยังลดลงไม่พอมันต้องคาวไว้ก่อนคาดอกเบี้ยไว้ก่อนเพื่อให้เงินเฟ้อมันลดจนให้พอใจก่อนถึงจะค่อยลดดอกเบี้ยก็เขาต้องการรู้ leading indicator ของเงินเฟ้อเพื่อจะดูว่าอัตราดอกเบี้ยจะลดลงเมื่อไหร่อ่ะว่างั้นเถอะพี่ว่าเออก็ต้องดูเป้าไงล่วงหน้าขึ้นไปอีกสเต็ปนึงเออใช่ก็ต้องดูเป้าไงว่าก็เป้าคือ 2% เนี่ยถ้ามันใกล้เป้าแล้วเขาก็น่าจะใช่ไหมน่าจะใกล้ที่จะหยุดครับประมาณนั้นอ่ะโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะฮะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดติดตามกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยแล้วก็อย่าลืมย้ำกันอีกครั้งไปเลือกตั้งกันนะครับวันที่14นี้14หรือ13 14วันอาทิตย์โอเคบาคลิปครั้ง12 นี่ท่องมา13ตลอดเลย เฮ้ยหรือผมว่าผมไม่ผิดหรอกปกติมันต้องเป็นวันอาทิตย์เออใช่ถูกเบอร์พูดถูกอ่ะโอเคก็มีคำถามก็ถามเข้ามาได้เดี๋ยวให้อาจารย์พาดช่วยตอบในคลิปถัดไปนะครับโอเคก็ขอบคุณพี่พาดที่มาเล่าให้ฟังอย่างละเอียดเช่นเคยนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆด้วยลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ